ัติศึกษาเดียวอยู่ทุกท่านนะครับวันนี้มาฟังหัวข้อนะครับที่เราจะได้เรียนรู้กันเพื่อไปทำหน้าที่กัลยาณมิตรใน2ครั้งที่ผ่านมานะครับก็ได้ฟังไปแล้วในเรื่องของการทำหน้าที่กัลยาณมิตรทางกายแล้วก็เป็นเรื่องของเกี่ยวกับหลักพื้นฐานเบื้องต้นสำหรับการทำหน้าที่กัลยาณมิตรนะครับวันนี้จะมาพูดส่วนสำคัญอีกส่วนหนึ่งก็คือทักษะการทำหน้าที่กัลยาณมิตรทางวาจาอย่างที่ผมเกิดไปหลายครั้งนะครับว่าในการทำหน้าที่กัลยาณมิตรเนี่ยเราจะต้องเป็นมิตรที่ดีงามให้กับคนที่เราได้พบคนที่เราได้ไปสัมผัสเพื่อให้เขารู้สึกดีกับเราแน่นอนว่าเราต้องเป็นต้นแบบในสิ่งที่ดีเพื่ออะไรถ้าเราไม่เป็นต้นแบบในสิ่งที่ดีเวลาเราพูดไปก็ทำให้เขาเชื่อยากแล้วก็ไม่สามารถจะใช้คำพูดของเรานั้นนะโน้มน้าวใจจูงใจเขาเห็นให้เขาเห็นด้วยคล้อยตามกับสิ่งที่เราต้องการให้เขารับรู้หรือสิ่งที่เราต้องการนำเสนอหรือไปบอกกับเขาในการทำหน้าที่เป็นการเรียนรู้ที่ดีให้กับทั่วโลกนะครับแต่ปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งที่ลืมไม่ได้เลยก็คือเราจะต้องสร้างคุณสมบัติของการเป็นกัลยาณมิตรที่ดีก่อนนะครับวันนี้จะมาพูดกันว่าคุณสมบัติของการทำหน้าที่กัลยาณมิตรที่ดีเนี่ยมันพื้นฐานอะไรบ้างซึ่งต้องสร้างมาอย่างต่อเนื่องนะครับไม่ใช่ว่าวันนี้ไม่ใช่บอกว่าวันนี้เราอยากที่จะมาพูดเราอยากที่จะเป็นหน้าที่กัลยาณมิตรแล้วเรามาทำความเข้าใจก่อนปัจจัยบางอย่างอาจจะต้องเป็นปัจจัยที่เราต้องสร้างกันมาอยู่ตลอดเวลานะครับถ้าไม่สร้างแล้วถึงวันใช้งานมันจะทำให้เราใช้ได้ไม่เต็มที่แต่ถ้าเกิดว่าเราการเตรียมพร้อมมาอย่างดีถึงเวลาใช้งานจะใช้เต็มที่การทำหน้าที่กัลยาณมิตรด้วยวาจาวาจาที่พูดไปจะต้องเป็นวาจาไพเราะวาจาไพเราะเบื้องต้นก็เป็นวาจาที่ภาษาชาวบ้านคือฟังแล้วต้องสบายหูแล้วก็ไม่ทำให้จิตตกส่วนจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราฟังต่อไปว่าเราจะทำหน้าที่กัลยาณมิตรด้วยการใช้ทักษะวาจาซึ่งเป็นสิ่งที่ผมอยากให้นักศึกษาดีอยู่ทุกคนระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับที่ต้องบอกว่าให้ระมัดระวังเป็นพิเศษเนื่องจากว่าคำพูดของเราเนี่ยมันประกอบด้วย2อย่างคือกับเสียงมันประกอบด้วย2อย่างนะถ้อยคำภาษากับเสียงซึ่งมันจะต้องไปในทิศทางเดียวกันถ้าเราใช้ไม่เป็นหรือใช้พลาดด้วยบางอย่างหรือบางเวลามันทำให้คนเข้าใจผิดได้และที่ยิ่งไปกว่านั้นก็คือการทำหน้าที่กัลยาณมิตรของเราเนี่ยด้วยวาจามันไม่ควรจะพลาดได้เพราะว่าเวลามันออกจากปากปุ๊บมันเข้าหูฟังปั๊บแล้วที่สำคัญก็คือมันมีปัจจัย2อย่างนะครับ1มันมีถ้อยคำกับ2มีเสียงถ้อยคำกับเสียงต้องไปในทิศทางเดียวกันถ้าเราพลาดด้วยอะไรก็ตามเถอะแล้วทำให้ข้อความกับเสียงมันไม่ไปทางเดียวกันมันอาจจะทำให้คนฟังเข้าใจผิดแล้วตีความผิดเมื่อตีความผิดมันจะทำให้เขาเข้าใจเราผิดได้นี่คือความพลาดซึ่งจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษในเรื่องของวาจานะครับบางทีแต่งตัวไปเนี่ยเขาก็มองตัวเราหน้าทางกายอาจจะมองอ่ะแต่งตัวอาจจะมองไม่ออกอ่ะดูแต่งตัวดีก็เขาก็ตีความดีไปก่อนแต่งตัวไม่ดีอาจจะมีความตีความไม่ดีไปก่อนเพราะมันมีตัวเดียวครับคือเขาเห็นทางตาแต่การพูดน่ะมันมี2 ส่วนก็คือ1สิ่งที่เขาได้ยินก็คือถ้อยคำส่วน2ที่เขาได้ยินก็คือน้ำเสียงของมันซึ่งน้ำเสียงแหละมันจะเป็นตัวที่จะบ่งบอกอารมณ์ได้นะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีการพิจารณาเป็นพิเศษในการใช้ถ้อยคำวันนี้ผมจะให้ท่านฟังเบื้องต้นอีกส่วนหนึ่งนะครับว่าเราจะทำหน้าที่เป็นกัลยาณมิตรทางวาจาเราจะทำยังไงนะฮะเนื้อหาสำคัญที่จะได้ฟังกันวันนี้ก็จะเป็นเนื้อหาสำคัญจะพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับหลักการทำหน้าที่กัลยาณมิตรนะครับว่าเราจะทำหน้าที่กัลยาณมิตรได้อย่างไรเพื่อทำให้เราทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและก็ทำงานได้อย่างสมบูรณ์นะครับสองก็คือลำดับขั้นตอนในการเตรียมตัวเพื่อการทำหน้าที่กัลยาณมิตรผมก็จะให้เป็นคร่าวๆแล้วกันว่าการเตรียมตัวอย่างไรและก็สุดท้ายก็คือการพูดดีและการพูดเป็นในการทำหน้าที่กัลยาณมิตรเดี๋ยวจะลงลึกให้ในตอนท้ายนะครับมาดูว่าการทำหน้าที่กัลยาณมิตรทางวาจาต้องหมายถึงการใช้คำพูดของเราในการแนะนำการตักเตือนในการพูดคุยในการชักชวนเชิญชวนให้กระทำในสิ่งที่ดีแม้จะเตือนเขาก็ต้องเตือนในสิ่งให้เขาเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีและต้องตั้งอยู่บนความปรารถนาดีอย่างจริงใจต่อเพื่อนมนุษย์สองอย่างนี้เป็นคุณสมบัติสำคัญเลยนะของการเป็นการทำหน้าที่กัลยาณมิตรทางวาจาก็คือจิตใจของเราเนี่ยต้องเต็มเปี่ยมไปด้วยความปรารถนาดีแล้วก็มีความจริงใจต่อบุคคลนั้นอย่างเช่นถ้าเตือนเราก็จะเตือนด้วยความหวังดีไม่ได้เตือนด้วยความสะใจไม่ได้เตือนด้วยทำให้เขาเสียหน้าเสียความรู้สึกแต่เราเตือนทำให้เขาเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นแต่แน่นอนครับว่าคำเตือนหรือคำติเนี่ยไม่มีใครอยากฟังตรงๆหรอกแล้วมันจะทำให้เสียอารมณ์เสียความรู้สึกได้ดังนั้นการที่เราจะเตือนใครสักคนก็ต้องใช้เทคนิคในการใช้วาจาสองก็คือการนั่นก็คือการอาศัยการเป็นมิตรที่ดีเนี่ยที่จะแนะนำพูดคุยชักชวนบุคคลทั้งหลายให้รู้จักในสิ่งที่มีประโยชน์และมีความประเสริฐต่อชีวิตและที่สำคัญก็คือการพูดนั้นต้องรู้มารยาทในการพูดเขาเรียกว่ามีความเหมาะสมในการพูดด้วยนะครับพระผู้มีพระเจ้าข้าพระผู้มีพระบางเจ้าตรัสว่าการอย่างเช่นมารยาทในการพูดที่ดีนะฮะการพูด
1ต้องไม่พูดวาจาที่เป็นเท็จ2ไม่พูดวาจาทำให้เกิดความแตกร้าว3ไม่พูดวาจาสอดเสียด4ไม่มุ่งเอาชนะกันด้วยการกล่าววาจาเกิดการแข่งขันหรือการแข่งดีกันนะครับกล่าววาจาอันมีหลักฐานด้วยปัญญาและเป็นการกล่าววาจาอันสมควรประมาณ6ข้อนี่เป็นข้อสำคัญที่เราจะไปพูดกับใครก็ตามเราต้องใช้เทคต้องใช้พื้นฐานก่อนนะส่วนอย่างอื่นที่ต้องเติมไปจากพื้นฐานก็คือเทคนิคคำถามก็คือว่าเวลาเราพูดกับใครก็ตามพูดตรงได้ไหมได้แต่ไม่ดีเพราะอะไรเพราะไม่มีใครอยากฟังตรงๆในความรู้สึกของคนนะทำไมเพราะว่าคนมี2ตัวฮะ1มีหลักเหตุผลกับ2คือมีหลักอารมณ์2อย่างนี้เป็นส่วนสำคัญในความเป็นมนุษย์ซึ่งเราต้องประคับประคองบางคนเอาแต่เหตุผลอย่างเดียวใส่เหตุผลอย่างเดียวก็อยากจะพูดนะอยากจะบอกอยากจะเตือนน่ะก็เข้าใจแต่น้ำเสียงมันเป็นไหมจังหวะโอกาสมันใช่หรือเปล่ามันพูดแล้วมันทำให้เขารู้สึกเป็นมิตรหรือเป็นศัตรูนะครับเพราะฉะนั้นการพูดจึงเป็นส่วนที่มีความสำคัญต้องระมัดระวังเป็นพิเศษการพูดของเราเอาอย่างนี้การทำหน้าที่การมิตรถึงแม้จะไม่ใช่นักพูดที่ดีไม่ใช่ไอ้โทษติถึงแม้จะไม่ใช่นักพูดที่มีความชำนาญหรือเป็นนักบรรยายที่มีประสบการณ์อย่างเชี่ยวชาญแต่การเป็นการมิตรที่ดีด้วยวาจาจะต้องรู้วิธีการพูดและวิธีการสื่อสารอย่างที่ผมเคยบอกไปเมื่อหลักการพูดของการทำหน้าที่การมิตรเมื่อครั้งที่แล้วนะครับก็จะเห็นว่าการทำหน้าที่การมิตรน่ะมันไม่สำคัญหรอกครับว่าเราจะเป็นนักบรรยายเราจะเป็นนักพูดที่มีความเชี่ยวชาญแต่อย่างน้อยเราต้องรู้วิธีการพูดทำไมต้องรู้วิธีการพูดด้วยเพราะคนเกิดมาไม่เป็นใบลิ้นไก่ไม่สั้นก็พูดได้ทุกคนครับแต่พูดเป็นหรือเปล่าคนพูดได้มีทั้งโลกแต่คนพูดเป็นมีไม่มากครับคนพูดเป็นคือคนที่รู้วิธีการพูดรู้หลักการพูดรู้วิธีการว่าจะสื่อสารอะไรกับใครอย่างไรเมื่อไรลักษณะไหนเพื่อจะทำให้เกิดความสำเร็จก็คือทำให้เขาสนใจในเรื่องที่เราพูดแล้วก็เห็นด้วยคล้อยตามกับสิ่งที่เราพูดดังนั้นก็จะต้องมีการรู้หลักเบื้องต้นไว้ก่อนหรือรู้หลักพื้นฐานในความเป็นสำคัญนะหลังจากนั้นก็ต้องมีการฝึกฝนให้เกิดความชำนาญการทำหน้าที่การมิตรที่มีคุณภาพถ้าเราอยากจะทำหน้าที่การมิตรด้วยวาจาก็ต้องบอกยกตัวอย่างว่าถ้าเราไปชวนเขาเป็นผู้นำบุญก็อยากให้เขาทำบุญถูกไหมครับแต่ถ้าไม่มีหลักการพูดดุยไปเลยแล้วก็พูดตามความจำที่มีพูดตามความคิดที่เราคิดว่าอยากจะพูดสำเร็จยากครับบอกเลยว่าสำเร็จยากร้อยหนึ่งอาจจะสำเร็จแค่1หรือ 2% เท่านั้นก็คือได้แน่ๆคนหรือ2คนแต่อย่าคาดหวังว่ามันจะสำเร็จเยอะนะครับ 100% นี้ต้องเป็นมืออาชีพในการชวนนะก็หมายความว่าเรารู้เรื่องพวกนี้ต่างๆแล้วเราก็ต้องมีการซักซ้อมถ้าอยากจะรู้กลเม็ดแบบนี้ที่เบื้องต้นผมบอกเอาไว้ก็ย้อนกลับไปฟังในวิชาที่แล้วนะครับก่อนหน้านี้ลงไปแล้ว4พอก็คือเพียบพร้อมแปรๆทั้งตูแล้วก็พลิกแปลงเป็น4ปัจจัยแต่อย่าลืมว่าเมื่อมีหลักการแล้วขาดการฝึกฝนไม่ได้เราจะต้องมีการฝึกฝนอย่างต่อเนื่องเพื่อเกิดความถ้าเป็นภาษานักพูดเขาบอกว่าจะต้องฝึกพูดจนคำพูดมันเข้าปากคำพูดมันเข้าปากก็หมายความว่ามันคุ้นเคยกับการพูดแล้วพอถึงเวลาแล้วมันก็จะพูดคำนี้ออกมาด้วยเป็นธรรมชาติไม่กระดากไม่เขินอายเพราะว่าคำพูดมันเข้าปากถ้าเราร้องเพลงมันจะมาหมดทั้งอารมณ์ทั้งความรู้สึกซึ่งมันจะมาเองนะเนื้อเพลงมาดนตรีมาถึงก็ใจมันคิดถึงแล้วเนื้อเพลงมาก่อนแล้วพอถึงเวลาขึ้นเนื้อเลยพอขึ้นเนื้อปั๊บอารมณ์มันมาทันทีครับแล้วคนฟังก็บอกร้องเพลงนี้เพราะไอ้คำว่าเพราะที่เขาบอกน่ะก็คือเราร้องได้ถึงอารมณ์เพลงเหมือนกันฮะการทำหน้าที่การมิตรทางวาจาเหมือนกันก็คือเราจะต้องทำจนเกิดความชำนาญและถึงเวลาพูดคำพูดมันเข้าปากพูดถึงการบอกบุญพูดถึงการเชิญชวนมาวัดพูดถึงการมาสวดธรรมจักรพูดถึงคำของหลวงพ่อพูดถึงคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเคยตรัสว่าพูดถึงนักตามันจะเป็นคำพูดที่เราพูดแล้วคล่องไม่ตะกิดตะขวงใจไม่เขินอายมันคล่องภาษานักพูดเขาเรียกเข้าปากคำพูดเข้าปากแล้วมันจะเป็นทำให้คำพูดเราเนี่ยมีความหนักแน่นในตัวเองและเกิดความน่าเชื่อถือซึ่งมันมีอานุภาพในการที่จะโน้มน้าวจิตใจโน้มน้าวความรู้สึกของคนฟังให้เห็นด้วยไปกับเราได้ดังนั้นการพูดจึงต้องประกอบ3ตัวด้วยกันนะฮะ1ต้องมีศาสตร์หรือความรู้ที่ต้องทำความเข้าใจกับมันอย่างถ่องแท้ต้องรู้ศาสตร์ของมันอย่างถ่องแท้2ต้องฝึกฝนจนเกิดความชำนาญฝึกแล้วก็ฝึกอยากชวนเก่งอยากพูดเก่งก็ต้องฝึกอยากชวนเก่งก็ต้องฝึกอยากบรรยายเก่งก็ต้องฝึกเพราะนั้นก็ต้องฝึกอะฝึกอะไรไม่ใช่ฝึกกับคนทั่วๆไปนะผมบอกแล้วว่าอย่าเอาคนฟังมาเป็นแบบฝึกหัดแต่ฝึกให้ชำนาญเราต้องฝึกคนเดียวจนชำนาญเหมือนซ้อมเต้นคนเดียวจนชำนาญแล้วค่อยไปเต้นโชว์เขาจะไปบอกว่าเอาเวทีต่างๆไปซ้อมมันเหมือนการหาประสบการณ์เต้นโชว์ไม่ได้เราจะต้องหาประสบการณ์โดยการที่จะพูดซ้ำอย่างนี้ครับจนเกิดความชำนาญ3ก็คือต้องใช้ศิลปะในการพูดคำว่าศิลปะก็คือเทคนิคกลยุทธ์ถ้าภาษาชาวบ้านคือพูดแล้วเนี่ยมันถูกต้องกับจริตของคนฟังเขาเรียกศิลปะทำไมอ่ะ
ก็เพราะคนอ่ะต่างเพศต่างวัยต่างอายุต่างการเกิดต่างการต่างสิ่งแวดล้อมต่างการเลี้ยงดูต่างความรู้สึกต่างความคิดเพราะฉะนั้นการพูดจึงไม่เหมือนกันเราพูดกับคน100คนคำพูดเดิมนะครับแต่อารมณ์ต้อง100อารมณ์ความรู้สึกต้อง100ความรู้สึกครับแล้วก็วิธีการก็ต้อง100วิธีแต่เรื่องเดิมนี่แหละนี่คือตัวหลักการสำคัญของมันที่เราต้องทำเบื้องต้นดังนั้นการทำหน้าที่กัลยาณมิตรทางวาจาน่ะก็มีหน้าที่สำคัญดุจเป็นนักการทูตเลยนะคำว่าเป็นนักการทูตน่ะมีหลายประการนะอย่างแรกถ้าเราเป็นผู้นำบุญกับวัดก็เป็นนักการทูตให้กับวัดถ้าเราไปพูดในนามของศาสนาเราก็เป็นทูตเป็นธรรมทูตให้กับพระศาสนาเราไปในนามของพระเราก็เป็นทูตให้กับหลวงพ่อหลวงพี่ถ้าเราไปในนามของตัวเองก็เป็นทูตให้กับตัวเองครับถ้าอุปมาเล่นๆนั้นก็คือประเทศเราอ่ะคือตัวเราเนี่ยประเทศเราคือตัวเราทูตของเราก็คือปากเพราะฉะนั้นถ้าทูตเราดีคือปากดีคนก็รักประเทศเราคือรักตัวเราแต่ถ้าพูดไม่ดีคือทูตไม่ดีก็เกลียดประเทศเราก็คือเกลียดตัวเรายังไม่พอเรายังแบกตัวแทนของใครอีกล่ะถ้าเราไปในนามของวัดเป็นผู้นำบุญเราก็แบกวัดทั้งวัดโลโก้วัดพระทั้งวัดอยู่ในตัวของเราหมดเลยถ้าเราทำไม่ดีเขาอาจจะไม่ได้ไม่ชอบเราคนเดียวอาจจะไม่ชอบทั้งวัดเลยก็ได้เราเข้าใจผิดเราทีเดียวเขาอาจจะเข้าใจผิดทั้งวัดก็ได้นะฮะเราไปในนามศาสนาเราก็พูดถึงศาสนาแต่ถ้าพลาดตรงนี้ก็ทำให้คนไม่ชอบศาสนาไม่รักศาสนาก็ได้แต่ถ้าเราพูดดีคนอาจจะเปลี่ยนจากการไม่ชอบมาชอบจากการไม่ทำบุญมาทำจากการไม่ใฝ่มาใฝ่ทันทีเลยเพราะฉะนั้นการทำหน้าที่กัลยาณมิตรผมถือว่ามันเป็นบทบาทหน้าที่ที่มีความสำคัญที่เราแบกความเชื่อของศาสนาแบกหลักธรรมแปดหมื่นสี่พันธรรมขันธ์แบกความศรัทธาเคารพพระสงฆ์ทั้งโลกอยู่ในตัวเราเลยนะนี่คือสิ่งที่เราทำหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่นะฉะนั้นการทำหน้าที่กัลยาณมิตรต้องยิ่งใหญ่และเมื่อไปทำหน้าที่แล้วก็ขอให้ภูมิใจว่าเราเป็นบุคคลที่ทำหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่จริงๆแล้วก็เป็นหน้าที่ที่มีความสำคัญมหาศาลต่อชีวิตตนเองเพราะอะไรเพราะมันเป็นการสร้างบุญมหาศาลเราไปทำหน้าที่กัลยาณมิตรด้วยการพูดแล้วเปลี่ยนความคิดเขาบางอย่างจากลบมากลายเป็นบวกจากอกุศลมาเป็นกุศลจากมิจฉามันไม่ได้แค่เปลี่ยนชีวิตคนนะฮะและในการที่นำธรรมะไปบอกเขาถ้ามีเทคนิคการพูดแล้วทำให้เขาเปิดรับธรรมะนั้นได้เข้าใจธรรมะและนำธรรมะนั้นไปเปลี่ยนแปลงชีวิตมันยิ่งเกิดบุญกุศลมหาศาลเลยสัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงเพราะอะไรก็เพราะว่าการให้ธรรมะหรือการให้แนวทางที่ดีอย่างถูกต้องตามหลักคำสอนในศาสนามันเปลี่ยนทิศทางของเขาไปในทิศที่สัมมาทันทีแล้วก็เป็นมาตรฐาน 100% เพราะเป็นหลักการในคำสอนในศาสนาอันนี้นะครับไม่ใช่เรื่องที่ต้องมาเกรงนะไม่ต้องมากังวลด้วยถ้าเราจิตใจดี 100%อย่างเดียวต้องเสริมตัวที่สองครับเทคนิคต้องดีด้วยเพราะบางทีถ้าเกิดเราจิตใจดีแล้วเทคนิคมันเสียมันพลาดได้เหมือนกันนะฮะแต่ไม่ต้องไปกังวลมากไม่ต้องลักษณะของนักการทูตที่ดีมาจากหลักองค์การเลยนะตรงนี้สำคัญนะฮะเรื่องราวที่เกิดขึ้นตรงนี้เกิดขึ้นจากอะไรเรื่องราวที่เกิดขึ้นนี้เกิดขึ้นจากมีสมัยหนึ่งที่เรารู้นะฮะก็คือพระเทวทัตนะพระเทวทัตจะเป็นคู่ปรับของพระพุทธเจ้าว่ากันง่ายๆนะภาษาชาวบ้านนะคราวนี้พระเทวทัตเนี่ยก็มาเป่าหูพระนวกะ500รูปว่าให้ใช้เชื่อวันนี้แหละตัวเองจริงแหละไม่ใช่ของเทียมๆอย่างพระพุทธเจ้าจนทั้งพระนวกะก็เกิดความเข้าใจผิดแล้วก็ยกทัพไปอยู่กับพระเทวทัตหมดเลยพระพุทธเจ้าก็ตรัสรับสั่งให้พระสารีบุตรบอกว่าเธอจงไปทำให้ปัญญาของพระนวกะแจ้งด้วยพระสารีบุตรก็เดินทางไปยังสำนักของพระเทวทัตปรากฏว่าพระเทวทัตยิ้มกับยิ้มยิ่งเลยนะว่าเสร็จแน่ๆแล้วเพราะอัครสาวกเบื้องขวาก็มาแล้วพระพุทธเจ้าหมดแน่ๆแต่ปรากฏว่ากลับกลายเป็นว่าพระสารีบุตรได้ใช้การพูดเทคนิคการพูดไม่นานจนกระทั่งพระนวกะเห็นถูกก็ยกทัพกลับมาอยู่กับพระพุทธเจ้าพระเทวทัตก็โกรธจนกระทั่งอกแตกตายพระพุทธเจ้าจึงตรัสสรรเสริญพระสารีบุตรว่าเป็นบุคคลที่มีองคุณแห่งความเป็นธรรมทูต8ประการตรงนี้แหละอธิบายสั้นๆก็คือ1ยอมรับความคิดคนอื่นก็คือฟังคนอื่นพูดน่ะฟังคนอื่นพูดอย่ารีบปฏิเสธการฟังคนอื่นพูดเป็นข้อแรกที่มีความสำคัญเพราะว่าเมื่อเราไปฟังเขาเนี่ยเราจะได้รับรู้อะไรหลายๆอย่างรับความรู้สึกรับรู้ความคิดรับรู้สิ่งที่อยู่ในตัวเขาอะว่าเขาเห็นด้วยไหมเขาเห็นด้วยหรือเปล่าเขาคิดถูกหรือคิดผิดเขาลบหรือศูนย์คำว่าศูนย์คือไม่ได้เชื่อแต่ก็ไม่ได้ปฏิเสธอย่างเงี้ยแต่ลบคือไม่เชื่อเลยแล้วปฏิเสธเลยอย่างเงี้ยเราฟังแล้วเราจะรู้ดังนั้นเทคนิคเบื้องต้นที่ผมอยากให้กับพี่น้องกันพี่น้องเดียวอยู่นะครับไปใช้ในการทำที่การมิตรเบื้องต้นก็คือ
เมื่อไปพูดกับใครแล้วพยายามเริ่มต้นโดยการยิงคำถามฮะแล้วก็โปรยคำถามให้เขาพูดออกมาพูดให้เขาพูดเลยก็ได้อย่าไปถึงกับพูดแล้วก็ใส่ปัง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 เลยไม่เอาเพราะว่ามันจะพลาดเพราะเราจะไม่รู้เลยว่าในใจเขาคิดอะไรอยู่ในใจเขาเปิดรับเราหรือไม่เขาเปิดรับเราหรือยังถ้าใจเขาปิดแล้วเราก็ใส่ก้มหน้าก้มตาพูดอย่างเดียวไม่มีทางสำเร็จหรอกครับเขาพูดให้ตายพูดเป็นชั่วโมงก็เหนื่อยฟรีเพราะใจมันปิดเราก็ต้องรู้ก่อนว่าใจเขาเปิดหรือใจเขาปิดถ้ารู้ว่าปิดเราต้องเปิดใจเขาก่อนอย่างนี้ถ้ารู้ว่าเขาอารมณ์ไม่ดีก็ทำให้เขาอารมณ์ดีก่อนถ้าเขาเรารู้ว่าเขาติดลบก็พยายามทำให้เขาเป็นศูนย์ก่อนแล้วค่อยจูงเขาไปเป็นบวกอย่างนี้รับเขาเดี๋ยวรวมรับฟังความคิดความเห็นของเขาด้วยการที่พูดแล้วให้เขาพูดกลับมานะฮะยังไม่พอข้อสองก็ต้องเกิดขึ้นก็คือก็ต้องมีวิธีการทำให้คนอื่นฟังเราด้วยต้องมีหลักการพูดที่สามารถจะสะกดให้เขาฟังเราได้ข้อแรกมาแล้วนะข้อแรกฟังมาก่อนรับฟังก่อนว่าเขาคิดเห็นกับเรายังไงเขาคิดเห็นเป็นยังไงความคิดของเขาคิดถูกหรือคิดผิดเขาไปในทางเดียวกับเราหรือไม่เราจะพูดกับคนนี้ชวนยากหรือชวนง่ายบอกยากหรือบอกง่ายถึงเวลาที่เราจะต้องคุยเลยหรือว่ายังไม่ต้องดูเชิญไว้ก่อนประมาณนั้นอ่ะข้อที่หนึ่งนะคราวนี้พอรับรู้เรื่องราวเรียบร้อยแล้วถึงเวลาที่เราจะพูดกลับไปบ้างเพื่อเป็นการเชิญชวนเพื่อเป็นการชักชวนเพื่อเป็นการพูดให้เขาเห็นความสำคัญใดๆก็ตามที่เราอยากจะไปพูดไปคุยเขานำเสนอให้กับเขาเราก็ต้องมีวิธีทำให้เขาฟังเราครับต้องมีเทคนิคการพูดนี่แหละเอามาใช้เป็นตัวที่ทำให้เขาฟังเราสะกดเขาให้อยู่ทำให้เขามีสมาธิกับเรื่องที่เราจะพูดถ้าภาษาชาวบ้านคือต้องทำให้เขาสนใจในสิ่งที่เราพูดแล้วก็จะได้เชิญชวนหรือพูดชักชวนและเขาจะได้ฟังเราอย่างต่อเนื่องไปถ้าเขาตั้งใจฟังอย่างต่อเนื่องมาไหร่นั่นหมายความว่าตัวอักษรทุกตัวคำพูดทุกคำมันพุ่งเข้าหาจิตใจเขาหมด 100% แล้วก็มีโอกาสที่จะโน้มน้าวจิตใจแล้วก็เปลี่ยนแปลงความคิดเขาได้สูงในขณะเดียวกันเราข้อที่3ก็ต้องรู้จักกำหนดขอบเขตในการพูดให้มันกระทัดรัดด้วยไม่มีใครชอบการพูดที่เยินเยอะไม่มีใครชอบคำพูดที่เขาเรียกว่าทับน้ำท่วมพุ่งของพุ่งหลงเหลงนะครับพูดให้สั้นกระทัดรัดเจนเข้าใจง่ายไม่ต้องเยินเยอะมากไม่ต้องอารมณ์บทนานฮะบางคนอ่ะอาบทนานภาษาพูดเขาเรียกว่าตีป่าล้อมเมืองขี่ม้าเล็บค่ายอ่ะวนเวียนไม่เข้าตีสักทีอย่างเงี้ยจนกระทั่งม้าหมดแรงถึงเวลาเข้าตีแล้วไม่มีแรงจะเข้าไปตีก็จะต้องมีการพูดที่กระทัดรัดคราวนี้คนจะมีการพูดกระทัดรัดหรือไม่ในคุณสมบัติข้อที่3นี่แหละเขาเรียกว่าเป็นพหูสูตรเป็นพหูสูตรก็คือเราจะพูดให้สั้นกระทัดรัดชัดเจนได้เก็บความได้เราจะต้องรู้เยอะครับคืออ่านเยอะฟังเยอะรู้เยอะทำความเข้าใจกับมันมากแล้วเราจะได้จับประเด็นได้เมื่อจับประเด็นได้เราจะได้เอาประเด็นนั้นเอาไปพูดคนส่วนมากที่พลาดการพูดแล้วพูดแล้วคนไม่เข้าใจเพราะคนพูดเองก็จับประเด็นได้ไม่แม่นเมื่อจับประเด็นได้ไม่แม่นเวลาไปพูดมันก็ทำให้เขาไม่จับประเด็นเราไม่แม่นเหมือนกันเพราะอะไรก็เรามันไม่แม่นน่ะแล้วเวลาเราเสนอเราก็เสนอด้วยความไม่แม่นเมื่อเสนอด้วยความไม่แม่นแล้วคนรับจะแม่นได้ยังไงเขาก็มึนเขาก็อึนเขาก็งงเขาก็กงไปกับที่เราพูดนั่นแหละนะครับไม่สามารถที่จะจับประเด็นได้เพราะฉะนั้น ปัจจัยหนึ่งที่จะทำให้เรามีการพูดที่ดีได้และมีคุณภาพสูงเราต้องจับประเด็นให้แม่นแล้วเอาความแล้วประเด็นที่ชัดเจนนั่นแหละทำให้มันชัดเมื่อชัดแล้วก็ส่งไปหาคนฟังแล้วมันจะทำคำพูดเราสั้นกระทัดรัดชัดเจนไม่เยื่อเยอะไม่วกวนนะครับเขาเรียกเบื้องต้นก็คือต้องสร้างด้วยความเป็นพหูสูตรถ้าย้อนกลับไปคราวที่แล้วก็คือต้องรู้จริงอ่ะแล้วก็ต้องเพียบพร้อมข้อมูลต้องมีคำกล่าวของนักพูดหลายๆคนนะเขาก็จะกล่าวไว้เสมอๆเลยว่าอยากให้คนฟังรู้1โต๊ะคนพูดต้องรู้1ห้องอยากให้คนฟังรู้1ห้องคนฟังคนพูดต้องรู้1บ้านอยากให้คนฟังรู้1บ้านคนพูดต้องรู้1หมู่บ้านอยากให้เขารู้1หมู่บ้านคนพูดต้องรู้1ตำบลอยากให้เขารู้1ตำบลคนพูดต้องรู้1จังหวัด1อำเภออยากให้เขารู้1อำเภอคนพูดต้องรู้1จังหวัดอยากให้เขารู้1จังหวัดคนพูดต้องรู้1ประเทศทำไมเพราะถ้าเรารู้แค่โต๊ะแล้วเราไปบอกแค่โต๊ะแล้วก็ถามนอกจากโต๊ะอ่ะตอบไม่ได้ก็เสร็จและถ้าเกิดเป็นคำถามที่ตอบไม่ได้มันเสียเซลล์เลยนะบางทีอ่ะมันเกิดความเขินเกิดความอายเกิดความหน้าแตกเกิดความไม่มั่นใจขึ้นมาแล้วบางทีมันอาจจะทำให้เราไม่อยากจะทำหน้าที่อีกเลยคือแบบนี้กลัวที่จะตอบคำถามไม่ได้วันนั้นต้องสร้างสมบัติอันนี้ต้องสร้างไว้ก่อนเลยนะไม่ใช่ว่าพอตัดสินใจจะเป็นกัลยาณมิตรแล้วถึงจะมาสร้างไม่ทันฮะต้องสร้างไว้ก่อนเพราะฉะนั้นคนที่เข้าวัดเป็นประจำฟังเทศฟังธรรมเป็นประจำศึกษาอ่านคำสอนในศาสนาอยู่เป็นประจำเขาจึงทำหน้าที่กัลยาณมิตรได้ง่ายเพราะอะไรเพราะว่าคลังความรู้มันเยอะในตัวเรียกมีเป็นพระสุพระหูฟังแล้วอาจจะอ่านแล้วอาจจะตีความไม่ได้แต่พอฟังธรรมะจากพระอาจารย์เทศพระอาจารย์เทศสอนจากหลวงปู่หลวงตาเทศสอนจากครูไม่ใหญ่สอนอย่างเงี้ยพอเราฟังปั๊บมันโฟกัสชัดแล้วพอโฟกัสชัดเราจะถ่ายทอดเราจะถ่ายทอดด้วยความชัดตรงนี้แล้วพอด้วยความชำนาญด้วยความเป็นพระหูสูตรของเราเราก็สามารถจะใช้ข้อความที่มันไม่ต้องเยอะเยอะชัดๆสั้นกระทัดรัดชัดเจนเลยนะฮะนี่คือคุณสมบัติข้อที่3ส่วนคุณสมบัติข้อที่4ก็คือต้องมีความทรงจำดี
ก็คือต้องจำเนื้อหาทั้งหมดที่จะพูดได้อะความทรงจำต้องแม่นถ้าจำไม่แม่นจบเลยจะไปพูดอย่างเดียวเลยโอ้จริงๆต้องการสร้างบุญสั่งสมบุญนะเราเกิดมาเพื่ออะไรเราเกิดมาเพื่อทำพระนิพพานให้แจ้งสำเร็จบุญสร้างบารมีเราทำงี้การทำพระนิพพานให้แจ้งทำไงการทำพระนิพพานให้แจ้งเป็นปัจจัยที่คือเราจะต้องอย่างเงี้ยคือจำไม่ได้พอจำไม่ได้ปั๊บมันก็ไม่รู้จะพูดอะไรสิครับมันเริ่มรวนแล้วนะชีวิตแล้วจะเสียฟอร์มเสียหน้าเสียความรู้สึกความรู้สึกตัวเองว่าหน้าแตกอย่างเงี้ยซึ่งมันก็อาจจะทำให้เราไม่กล้าพูดและไม่อยากจะพูดเพราะฉะนั้นต้องจำแม่นฮะแต่อย่าลืมว่าอะไรก็ตามที่ไม่แม่นนะท่านจดช็อตโน้ตได้นะจำไว้เลยจดช็อตโน้ตใส่กระดาษแล้วก็ถือเอาไว้ก็ได้หรือเวลาไปคุยใครก็วางไว้บนโต๊ะก็ได้แล้วก็คุยเขาถ้าหลงลืมประเด็นหน่อยก็ก้มลงมาดูแล้วก็คุยต่อก็ได้ไม่ต้องกลัวนะไม่ต้องไปเขาไม่ต้องไม่ได้ไม่จับผิดหรอกแล้วก็เขาก็ถือเป็นเรื่องธรรมดาไม่ใช่แบบโอ้ไม่ได้เราเป็นเซียนแล้วเราต้องพูด 100% เลยไม่ใช่เราสามารถจะทำได้จดเป็นหัวข้อไว้แต่อาจจะไม่ต้องมีรายละเอียดเพราะว่าเราอาจจะฟังอาจจะพูดมาเยอะแต่ว่ากลัวจะลืมเราก็จดเป็นท็อปิกเอาไว้ในกระดาษแล้วก็จดท็อปิกเสร็จปั๊บแล้วก็อธิบายเหมือนสมมติผมกำลังเปิดPowerpointให้ท่านดูอย่างเงี้ยแล้วพอพูดตรงนี้ปั๊บมันก็จะมีแต่หัวข้อหลังจากนั้นการอธิบายแล้วก็เสริมเติมเข้าไปในอธิบายอย่างเงี้ยมันจะมีคุณภาพนะครับเพราะนั้นเราก็ต้องจำให้ได้ไม่จำไม่ได้มันขยายความไม่ได้จำไม่ได้มันพูดไม่ได้มันยกตัวอย่างไม่ได้เพราะนั้นคุณสมบัติแล้วก็คือต้องจำดีด้วยถ้าจำไม่ได้ก็จดนะครับจำไม่ไหวก็จดดีกว่าจำอย่างนี้แต่ถ้าใครคิดว่าจำแม่นมั่นใจก็ไม่ต้องจดฮะแต่กันเหนียวไว้ก็ดีนะครับนักพูดระดับประเทศนักพูดระดับโลกเนี่ยเขาก็กันเหนียวนะแม้กระทั่งผมเป็นนักบรรยายมา30กว่าปีจะชำนาญก็จริงอ่ะผมก็ยังต้องมี PowerPoint และก่อนบรรยายก็ต้องจำ PowerPoint ให้ได้อย่างน้อยก็ต้องนึกถึง PowerPoint ให้ได้ว่า PowerPoint มีอะไรบ้างประเด็นของ PowerPoint มีอะไรบ้างถ้าพลาดมีปัญหาขึ้นมามันจะได้สามารถจะไหลลื่นไปได้ถ้าเป็นการพูดเปล่าๆล่ะบางทีก็มีโน้ตวางเอาไว้บนโพเดียมหรือแท่นพูดนะวางเอาไว้แล้วก็พูดถ้าบังเอิญมันสะดุดติดก็ก้มลงมาดูหัวข้อพอเห็นหัวข้อปั๊บมันก็พูดต่อได้นะครับเวลาพระคุณเจ้าไปทำหน้าที่เป็นกัลยาณมิตรหรือไปเทศนาบรรยายธรรมที่ไหนก็อย่างนี้แหละก็จดโน้ตไว้เป็นหัวข้อก็พอส่วนรายละเอียดเราจำแม่นแล้วก็อธิบายไปเลยแต่ถ้าจำไม่แม่นก็จดเป็นบุลเลตเอาไว้เป็นขีดที่หนึ่งหนึ่งขีดสองเป็นหัวข้อย่อยมาแต่รายละเอียดไม่ต้องเราก็อาศัยการอธิบายอาศัยการพูดนะครับข้อที่ห้าก็คือเข้าใจเนื้อหาทั้งหมดโดยละเอียดตามความเป็นจริงเราก็ต้องทำเข้าใจชัดเจนการที่จะทำหน้าที่กัลยาณมิตรอย่างที่บอกว่าการพูดจะเป็นธรรมชาติได้จะต้องเป็นการพูดที่เราต้องอยู่บนพื้นฐานของความรู้และความเข้าใจนะฮะนักถ่ายทอดที่มีคุณภาพไม่ใช่ถ่ายทอดเนื้อหาด้วยความจำเพราะถ้าถ่ายทอดเนื้อหาด้วยความจำมันไร้วิญญาณเหมือนคนอ่านหนังสืออ่ะคนอ่านหนังสือนี่อ่านไร้วิญญาณสวัสดีครับวันนี้ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่วันนี้ได้มีโอกาสได้มาเป็นประธานในการเปิดงานมาฆบูชาในวันนี้ซึ่งงานมาฆบูชาในวันนี้เป็นงานมาฆบูชาที่เรามาหลอมรวมใจเนี่ยคือมันไปตามเวิร์ดดิ้งสคริปต์น่ะวิญญาณไม่มีฮะคําว่าวิญญาณไม่มีก็คือมันไม่สะดุดหูที่ทําให้คนฟังทําไมเพราะว่าเวลาเราอ่านน่ะเวลาเราอ่านนะฮะสมาธิเราจะอยู่ที่ตามันจะโฟกัสไปที่ตัวหนังสือเพราะฉะนั้นเมื่อโฟกัสไปที่นี้ปั๊บมันคุมเสียงไม่ได้มันไม่สามารถจะเล่นเสียงได้นะครับเพราะฉะนั้นพอเราจ้องจะอ่านมันมีสมาธิในการอ่านและยิ่งบางคนที่ไม่เคยอ่านมาก่อนเนี่ยคือมีสคริปต์มาแล้วไม่เคยซ้อมสคริปต์มาถึงก็เขียนเสร็จก็ขึ้นไปอ่านเลยเงี้ยมันจะกังวลกับการอ่านเพื่อจะสมองมันก็จะคิดและจิตมันก็จะคิดว่าต้องอ่านยังไงไม่ให้ติดจะเว้นวรรคตรงไหนดีอ่านไปเรื่อยพอสมาธิไปอยู่ตรงนั้นปั๊บคุณภาพการได้เสียงจะกลายเป็นโมโนโทนเสียงจะเรียบทันทีอย่างเงี้ยเสียงจะเรียบเลยเขาเรียกเสียงตายเสียงตายก็คือเสียงไม่มีวิญญาณมันไม่มีชีวิตนะสิ่งใดก็ตามสิ่งใดก็ตามที่มีชีวิตก็คือมีวิญญาณไม่มีชีวิตก็คือไม่มีวิญญาณเสียงก็เหมือนกันถ้าเสียงเรียบคือเสียงตายเสียงตายคือเสียงที่ไม่มีวิญญาณเมื่อไม่มีวิญญาณมันไม่มีชีวิตเมื่อไม่มีชีวิตมันเร่งเร้าอารมณ์ความรู้สึกของคนฟังไม่ได้เขาจะไม่สนใจเนื้อหาตรงนั้นเลยเพราะมันไม่สะดุดหูมันไม่สร้างอารมณ์ที่ทำให้เขาอยากจะฟังต้องนำเสนอด้วยความเข้าใจและการนำเสนอด้วยความเข้าใจมันดีมากนะมันดีมากตรงที่ว่าเราสามารถจะเอาท้ายมาขึ้นก่อนเอาตรงกลางมาขึ้นก่อนหรือจะตัดตรงนั้นจะโยกตรงนี้จะยกตัวอย่างใหม่จะยกตัวอย่างเก่าจะเปลี่ยนแปลงในขณะที่พูดหรือบางทีพูดในเวลาสดเลยก็ได้ผมอยากจะยกตัวอย่างผมนิดนึงนะเวลาผมบรรยายเนี่ยผมจะมีแต่ที่ต้องแม่นเลยก็คือตัวหลักการคือตัว PowerPoint ทั้งหมดที่เราจะต้องแม่น2ก็คือเป็นการฝึกฝนจนเกิดความชำนาญส่วนตัวอย่างเก็บไว้เต็มเลยในตัวอ่านสารพัดคิดสารพัดเวลาว่างมาไหนก็คิดตัวอย่างว่าถ้าเราพูดข้อความเนี้ยตัวอย่างอะไรทุกข้อความคืออย่างไรแต่ท่านเชื่อมั้ยครับว่าบางทีเนี่ย 80-90% แล้วเวลาขึ้นไปพูดจริงๆอ่ะตัวอย่างมันมาตามอารมณ์ของบรรยากาศบางทีเตรียมตัวอย่างนี่อยากจะพูดนะแต่พอพูดแล้วปรากฏว่าคนฟังโอ้โหมันกับเราอ่ะพอมันกับเราปั๊บต
ัวอย่างจากไหนมาจากไหนไม่รู้มันเข้ามาในหัวแล้วก็วิ่งเข้าไปเลยแล้วมันเป็นที่ถูกตาต้องใจไปที่ถูกใจคนฟังเลยซึ่งหลายครั้งนะครับหลายครั้งผมได้ตัวอย่างใหม่ๆเนี่ยเป็น10ตัวอย่างเลยนะได้จากการพูดในแต่ละครั้งแล้วมันก็กลายเป็นการสะสมตัวอย่างในตัววิธีการอธิบายก็พออารมณ์มันพาความรู้สึกมันไปนึกด้วยเราเข้าใจแล้วเราก็มีวิธีการอธิบายที่หลากหลายแล้วเราจะกลายเป็นคนที่อธิบายได้หลากหลายหลังจากนั้นมันก็กลับมาถ้าคนแบบนี้ต้องอธิบายแบบนี้ถ้าคนใจปิดต้องอธิบายแบบนี้ถ้าคนใจเปิดต้องอธิบายแบบนี้ถ้าคนที่เคยเข้าวัดแล้วก็อธิบายแบบนี้คนที่ไม่เคยเข้าวัดเลยก็อธิบายแบบนี้มันจะออกมาเองโดยอัตโนมัติเพราะเราเข้าใจข้อความเราเข้าใจเนื้อหาเราตีความได้นะตรงนี้ถึงต้องมีความเข้าใจขณะเดียวกันข้อที่6ก็คือทำให้คนอื่นเข้าใจเราด้วยเข้าใจคำพูดของเราคำว่าเข้าใจตรงนี้มี2ส่วนส่วนที่1ก็คือต้องเข้าใจเรื่องที่เราจะพูดเข้าใจยังไงเราไปพูดกับเขาเราตั้งชวนเขาเข้าวัดเขาฟังแล้วเขาต้องเข้าใจว่าเราจะชวนเขาเข้าวัดนึกออกไหมฮะไม่ใช่ว่าฟังแล้วโอ้ดีวันนี้ได้เจอดร.จักรพลรู้ได้ฟังธรรมะเยอะมากเลยได้แง่คิดดีๆเยอะเลยไม่ใช่ผมพูดผมต้องการให้คุณเข้าวัดผมต้องการให้คุณมาวัดงานบุญในงานวันมาฆบูชาแต่กลับกลายเป็นว่าเราพูดแล้วเขาเข้าใจว่าเราไปเล่าทำนายเขาฟังเกี่ยวกับวันมาฆบูชาแต่เขาไม่ได้เข้าใจว่าเราจะชวนเขามาวัดเราจะไม่บอกบุญกับเขาเขาโอ้ดีจังเลยไปเล่าแหละเพราะเราเล่าเรื่องบุญเล่าอนุภาพของบุญเล่าวิธีการใช้บุญโอสารพัดเล่าแต่เขาฟังโอ้สุดยอดเลยบุญดีมากแต่เราไม่ได้บอกเขาว่าเราไม่ได้ทำให้เขาเข้าใจว่าเราจะมาชวนเขาทำบุญนี่คือเราต้องทำให้คนฟังเข้าใจหรือว่าตีความในเรื่องที่เราพูดให้ได้นะมันต้องมีวิธีนะเพราะนั้นมันต้องสโคปตรงนี้ว่าสมมติเป้าหมายของเราเนี่ยเราต้องการที่ทำให้เขามาวัดสมมตินะจะพูดอะไรก็ตามพอพูดตรงนี้ปั๊บก็ดิ่งกลับมาพูดนี้ก็ดิ่งกลับมาผมให้ทฤษฎีหนึ่งผมตั้งเป็นทฤษฎีนะชื่อว่าทฤษฎีต้นไม้ทฤษฎีต้นไม้เป็นยังไงดูนะฮะสมมตินะเราเริ่มต้นจากตรงรากนี่ตรงโคนนี่นะเราต้องการจะนำไปสู่จุดหมายตรงนี้นี่คือเป้าหมายนะที่เราจะไปทำหน้าที่กัลยาณมิตรนะฮะเราก็เริ่มพูดตรงนี้พอเริ่มพูดตรงนี้ไปถึงตรงนี้นิดหนึ่งอาจจะต้องยกตัวอย่างก็ยกตัวอย่างอธิบายโดยการแยกออกมาเป็นกิ่งนึกถึงต้นไม้นะครับแยกออกมาเป็นพอแยกเป็นกิ่งอธิบายพอเขาเข้าใจเสร็จปั๊บเราก็กลับมาตรงนี้แล้วก็เดินต่อพอเดินต่อปั๊บถึงตรงนี้ต้องอธิบายอีกก็ยกตัวอย่างออกมาพอยกอย่างมาปั๊บเรียบร้อยพอเขาเข้าใจเสร็จก็กลับมาแล้วเดินต่อแล้วก็ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆฮะอธิบายยกอย่างแล้วกลับมาเดินต่อสุดท้ายเราจะพาเขาไปถึงยอดและถึงเป้าหมายที่เราต้องการได้แต่ที่พลาดตรงไหนก็พอพูดตรงนี้ปั๊บก็มีอะไรก็ไม่รู้อ่ะออกไปกิ่งเสร็จไปก้านออกไปก้านไปใบออกไปใบไปบอกออกไปดอกไปผลออกไปผลไปเมล็ดออกเมล็ดไปวิธีการที่การลงปุ๋ยยาวไปเลยสุดท้ายแล้วไอ้ตัวต้นหายไปเลยแล้วมันจะไปตามเป้าที่เราต้องการได้อย่างไรนะฮะผมเรียกว่าทฤษฎีต้นไม้นะเป็นทรีเทอรี่ก็คือวิธีการนำเสนออย่างนี้แหละไล่ไปงี้ออกไปก็กลับออกไปก็กลับอยู่ตรงไหนก็ตามต้องออกแล้วกลับออกกลับไปแค่กิ่งแล้วก็กลับสุดท้ายแล้วเราจะพาเขาถึงเป้าได้แต่ถ้าหลุดออกได้ยาวเลยเนี่ยไอ้ตอนหลุดออกไปยาวเลยมี2อย่างอย่างที่1คือคนฟังน่ะดึงเราออกเราก็ต้องดึงกลับแต่อย่างนี้ยังดีนะเรายังแม่นอยู่แต่ข้อที่2เนี่ยพลาดแล้วพลาดเลยก็คือเรานี่แหละพาคนฟังดึงออกเองอยากจะเล่าแล้วก็เล่าเลยเขาอาจจะถามขึ้นมาสักคำถามนึงไม่รู้แล้วเราอยากเล่าก็เล่าเลยพอเล่าปุ๊บก็ไปเรื่อยเลยฮะออกไปเลยจนกระทั่งหาต้นหาปลายไม่ถูกมันก็เลยผิดพลาดสุดท้ายแล้วหมดเวลาเลยทำให้เขาไม่รู้เรื่องว่าตกลงวันนี้เราจะมาชวนเขาหรือเปล่าแล้วเราก็ต้องกลับบ้านแล้วเราก็นึกใจแหมไม่ได้ชวนทั้งทีเลยมัวแต่เล่านั้นเล่านี้เล่าโน่นสุดท้ายเราไปของเราเองต้องทำให้คนอื่นเข้าใจตามที่เราต้องการให้เข้าใจได้ส่วนที่ข้อที่7ก็คือต้องฉลาดในการพูดที่เป็นประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์ก็หมายความว่าบางอย่างยกตัวอย่างเป็นประโยชน์แต่บางอย่างยกตัวอย่างแล้วไม่เป็นประโยชน์เพราะฉะนั้นถ้ายกตัวอย่างแล้วไม่เป็นประโยชน์อย่ายกบางอย่างเอาเคสสตาร์ทที่มาพูดแล้วเป็นประโยชน์ก็พูดครับแต่ถ้าพูดแล้วไม่เป็นประโยชน์อย่าพูดในขณะเดียวกันบางอย่างที่มันไม่เป็นประโยชน์แต่ถ้านำมาพูดแล้วมันอาจจะเป็นประโยชน์ก็นำมาพูดได้แต่ถ้าบางอย่างที่มันไม่เป็นประโยชน์แล้วเวลาพูดก็ไม่เป็นประโยชน์ต่อการพูดด้วยไม่ต้องเอามาเลยนะครับถ้าผมยกตัวอย่างสั้นๆก็สมมติรูปภาพอะรูปภาพเนี่ยมันเป็นประโยชน์ไม่เป็นประโยชน์ไม่รู้แต่ถ้าคิดว่าพระรูปภาพนี้มันมีผลที่ทำให้เราตัดสินใจในสิ่งที่เราต้องการเช่นเราอยากจะชวนวัดเราอยากให้เขามาเป็นผู้นำบุญเราอยากให้เขาเป็นประธานกฐินสมมติกันนะถ้าเอาภาพนี้ให้เขาดูนำภาพนี้ให้เขาดูและเขาเห็นภาพมันมีผลที่ทำให้เขาตัดสินใจในการเป็นประธานกฐินอย่างนี้ใช้เลยนี่คือภาพที่มีประโยชน์ครับแต่ถ้าภาพนี้ทำให้เขาดูแล้ว
ป็นภาพที่เขาดูแล้วไม่มีผลต่อการที่จะตัดสินใจในการเป็นประธานกฐินก็ไม่ต้องเอามาครับเสียเวลาเพราะอะไรเพราะเดี๋ยวพอยกขึ้นมาแล้วต้องอธิบายภาพนี้พออธิบายภาพนี้เสียเวลาอธิบายภาพเป็น10นาทีซึ่งไม่มีประโยชน์เลยแล้วมันก็ทำให้ความคิดคนน่ะก็เจอกระเจิงแต่ที่กำลังจะอยู่ในโฟกัสเนี่ยก็เจอกระเจิงออกไปเลยนะครับนี่คือวิธีการฉลาดในการพูดที่เป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์และสุดท้ายก็คือไม่พูดให้เกิดการทะเลาะวิวาทภาษาชาวบ้านคือไม่ชวนทะเลาะผมย้ำเลยนะว่าไม่ชวนทะเลาะไม่ชวนทะเลาะและไม่ชวนทะเลาะถ้าเราจะไปเปิดความคิดเขาในความเป็นบุญกุศลในฐานะที่เป็นกัลยาณมิตรแต่เขายังปิดความคิดอยู่อย่าไปหักหานโดยการใครดีใครไม่ดีและอย่าไปตีความว่าสิ่งที่เขาคิดเป็นสิ่งที่มันไม่ดีเพราะเขาไม่ได้คิดในสิ่งที่ดีที่เราพูดขาดนะครับมันของการเป็นนักการพูดนะก็คือจะต้องรักษามิตรเก่าและสร้างมิตรใหม่ไม่เสียมิตรเดิมแล้วก็เพิ่มมิตรใหม่ด้วยข้อความการพูดการจาเดินรามอาจจะมีการโต้เถียงกันบ้างเขาอาจจะเห็นไม่ตรงกับเราเราก็ไม่เห็นตรงกับเขาอย่าไปตีความว่าเราน่ะบวกเขาลบเราถูกเขาผิดไม่ใช่มันเป็นความคิดของเขาซึ่งเขาจะอาจจะเข้าใจผิดแต่ก็เป็นความคิดของเขาว่าเขาคิดว่าเขาคิดถูกวิธีการทำหน้าที่ไกลมิตรก็คืออย่าทะเลาะครับอย่าทะเลาะเด็ดขาดแล้วก็หาโอกาสไปพูดกันใหม่ดีกว่าอย่าชนทะเลาะนะเพราะถ้าทะเลาะแล้วเราจะหมดโอกาสที่จะพูดคุยเขาอีกเลยหมดโอกาสที่จะไปพูดให้เขาเปลี่ยนแปลงความคิดได้อีกเลยเราไม่มีหน้าที่จะไปทะเลาะใครดังนั้นเมื่อมีการพูดกันแล้วอาจจะมีถ้อยคำบางอย่างที่เกิดการโต้เถียงแล้วคิดว่ามันจะนำไปในทางที่จะทำให้เกิดการทะเลาะหรือการโต้เถียงกันอาจจะทำให้เกิดการเสียมิตรให้ยุติทันทีนะครับหยุดเดี๋ยวนั้นเลยอาจจะหยุดด้วยการขอโทษก็ได้ผมก็ใช้บ่อยไปพูดไปเงี้ยพูดเสร็จปั๊บเวลาจะหยุดก็ขอโทษนะพี่นะผมก็มีแนวความคิดที่ผมที่อยากจะพูดอย่างนี้แหละแต่ถ้าเกิดความพูดแล้วบางอย่างมันก็เป็นเจตนาดีของผมนะพี่นะแต่ถ้าทำให้พี่เข้าใจผิดด้วยคำพูดของผมเลยก็ตามนะผมขอโทษนะพี่นะอย่าถือสาผมเลยผมอาจจะมีแนวความคิดที่คนละทางกับพี่ก็ได้อะไรเงี้ยบอกไปเถอะไม่เสียฟอร์มหรอกครับอย่างน้อยก็รักษามิตรเอาไว้ดีการยอมแพ้ไม่ได้หมายความว่าแพ้แต่นั่นหมายถึงชัยชนะอันยิ่งใหญ่ที่จะเกิดขึ้นกับเราในอนาคตจากลักษณะดังกล่าว8ประการสามารถนำมาเป็นหลักการเพื่อจะศึกษาเปรียบเทียบเรื่องราวในพระไตรปิฎกนะครับซึ่งจะทำให้เรารู้ว่าพระพุทธเจ้าน่ะพระองค์มีวิธีหลายวิธีมากในการอธิบายไม่ว่าจะเป็นอุปมาอุปไมยไม่ว่าจะเป็นการพูดให้เกิดประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นการพูดให้มีการยกตัวอย่างนะฮะโดยที่ไม่มีความขัดแย้งเป็นคุณสมบัติพิเศษเราก็ต้องสร้างไว้คราวนี้มาดูว่าลำดับขั้นตอนในการเตรียมตัวเพื่อการทำที่การมิตรเราจะทำไงก็เบื้องต้นเลย2 อย่างครับก็คือทางกายกับทางวาจานะครับกายต้องดูดีอย่างที่บอกว่าต้นเป็นต้นแบบนะเพราะฉะนั้นการไปทำหน้าที่การมิตรต้องแต่งตัวสมต้องแต่งตัวดูดีสุภาพเรียบร้อยอาจจะไม่ต้องเป็นชุดขาวก็ได้อาจจะเป็นชุดธรรมดาธรรมดานี่แหละแต่ว่าต้องสุภาพเรียบร้อยเพราะเป็นการให้เกียรติสถานที่เป็นการให้เกียรติคนด้วยแล้วก็เป็นการสร้างภาพที่ดีในฐานะที่เราเป็น representative ก็คือเป็นตัวแทนเป็นตัวแทนอะไรตัวแทนของวัดตัวแทนของพระศาสนานะฮะถ้าเป็นคนไทยด้วยก็เป็นตัวแทนของคนไทยนะแล้วก็วาจาก็จะต้องเต็มเปี่ยมไปด้วยความปรารถนาดีต่อทุกคนขั้นตอนพื้นฐานเลยที่นำไปใช้ถ้าใครยังใช้ไม่เป็นนะฮะหรือใครยังไม่ค่อยได้มีโอกาสได้ใช้จะเริ่มต้นใช้ก็คือก็ทักทายกับทักทายก่อนประเทศไทยสวยงามก็คือการไหว้วันนี้ก็สวัสดีครับสวัสดีค่ะทักทายไปก่อนแต่ลืมว่าทักทายนะคือการไหว้แต่การไหว้จะมี2แบบคือไหว้ธรรมดาเพื่อทักทายกับการไหว้เพื่อแสดงความเคารพนะครับการไหว้ก็ถ้าพระก็จะดคิ้วนี่ผมบอกไปแล้วนี่จดคิ้วนี่ชี้จดติดผมอย่างนี้ถ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ผู้อาวุโสก็ลงมาที่จมูกถ้าเพื่อนด้วยกันวัยเท่ากันก็หยุดที่ทางรับไหว้กับผู้ที่อ่อนกว่าเราก็จดไว้ที่อกถ้าเป็นการแสดงความเคารพเพิ่มไปด้วยก็น้อมน้อมโดยการก้มหัวลงไปก็แทนที่จะอย่างนี้ธรรมดาไหว้ธรรมดาก็ก้มหัวลงไปด้วยอย่างนี้ป้าสบายเป็นไงบ้างสบายดีไหมครับเป็นไงบ้างโควิดไปฉีดวัคซีนครบ2เข็มแล้วหรือยังคุยไปเลยทักทายความใสการทักทายแบบนี้มันเป็นเบื้องต้นนะแล้วก็แนะนำตัวเองหน่อยให้เขารู้จักผมจอมพลสุภาพนะครับมาจากวัดผมมีเรื่องสำคัญที่ผมอยากจะมาคุยกับคุณลุงทั้งแต่ป้าคุณน้าคุณนาคุณพี่อะไรอย่างนี้นะก็พูดไปมาพูดเรื่องอะไรกล่าวไปก่อนแต่ยังไม่ต้องเข้านะเขาเรียกว่าตรงนี้เขาเรียก introduction นะคือเกริ่นมันไม่เชิงกระเกริ่นมันไม่เชิงเป็นคำนำนะเป็นเขาเรียกปฏิสันถานคือการกล่าวทักทายโอภาปราศัยอะนะฮะเพื่ออะไรเพื่อสร้างบรรยากาศในความเป็นมิตรเพื่อให้เขาคุ้นหน้าคุ้นตาเพราะบางทีเราเพิ่งจะเคยเจอเขาก็ให้คุ้นหน้าคุ้นตาหน่อยแล้วก็ให้รู้สึกเบื้องต้นก่อนว่าเรามาแบบมิตรภาพนะเรามาแบบกัลยาณมิตรเราไม่ได้มาเพื่อจะเอาเปรียบเราไม่ได้มาเพื่อจะมาทำร้ายเขาเรามาเพื่อเป็นมิตรกับเขาเรามาในนามในฐานะที่จะมาแนะนำสิ่งที่ดีๆกับเขาแต่ที่ให้เพิ่มเลยคือได้รู้ไหมในการอารัมภบทเนี่ยเขาเรียกอารัมภบทหรือปฏิสันถานนั่นนะยังไม่เข้าเรื่องพูดนะตรงนี้เพื่อสร้างสัมพันธ์ที่ดีเพื่อสร้างบรรยากาศจะไม่พอนะครับเพิ่มเทคนิคไปนิดนึงนะให้ยิงคำถามบางคำถามที่
ที่เป็นการชี้ให้เห็นว่าเขามีความคิดแบบไหนที่เราอยากจะรู้เบื้องต้นแต่เนียนๆนะเช่นสมมุติว่าเราอยากจะรู้ว่าเขาเปิดใจกับการทำบุญมากหรือน้อยก็อาจจะเกริ่นนำไปก่อนว่าเป็นไงพี่เห็นรู้สึกยังไงบ้างนู่นนี่นั่นว่าไปพี่มีวัดประจำบ้างไหมครับขอถามนิดนึงพี่อาจจะลากเข้าเรื่องบุญกันนะพอลากเข้าบุญปั๊บก็ยิงคำถามเลยพี่ไปทำบุญบ่อยไหมทำบุญอ๋อบุญก็ทำบ่อยนะแต่ว่าไม่ได้เป็นเวลาหรอกบางทีก็ไม่ได้เป็นทุกอาทิตย์หรอกบางทีว่างแล้วแต่สัปดาห์แต่ว่าปกติแล้วจะไปทุกสัปดาห์แหละบางวันก็ว่างวันจันทร์บางวันก็ว่างวันพฤหัสบางวันก็ว่างวันอาทิตย์อะไรอย่างนี้แล้วแต่ว่าก็จะพยายามบังคับตัวเองให้ไปอย่างน้อยอาทิตย์ละวันอะไรเงี้ยเราจะรู้แล้วแสดงว่าเขามีความมาตรฐานในการทำบุญแล้วบุญใหญ่เคยไปไหมพี่บุญใหญ่ใหญ่เคยไปไหมอะไรอย่างเงี้ยก็เพิ่มไปเพื่อจะดูแนวความคิดเขาฟังเขาว่าเขามีลักษณะแล้วมันจะได้เอาแนวความคิดนั้นน่ะมาเตรียมความพร้อมก่อนที่เราจะเริ่มคำนำในการจะพูดกับเขาจริงๆต่างๆนั่นแหละเราจะได้รู้กฎหรือวิธีแล้วว่าเราจะเพิ่มเราจะพูดไหนเขาเปิดใจหรือเปล่าเขาเปิดใจในสิ่งที่เรากำลังจะพูดกับเขาหรือเปล่าเนี่ยและถ้าเรารู้ว่าเขาปิดเราต้องเปิดเขาก่อนยังไงเพื่อถึงเวลาที่เราจะพูดเนื้อหาสาระจริงๆแล้วเนี่ยมันจะได้ทำให้เนื้อหาสาระนั้นมันเข้าไปในใจเขาได้ง่ายๆเรียกไงว่าเปิดประตูต้อนรับเราก่อนล่ะนะฮะตอน 4-5 ข้อเบื้องต้นตรงนี้เราอาจจะเคาะนะเคาะประตูแล้วก็ยืนพูดแต่พอยืนพูดเสร็จปั๊บเขายังให้เราอยู่หน้าบ้านอยู่อย่างนี้แสดงว่ายังไม่เปิดเงี้ยแต่บอกงั้นเข้ามาก่อนพอเข้ามาก่อนแสดงเขาเปิดละเขาเปิดแล้วอย่างน้อย 50% นะครับแล้วก็ค่อยเข้าตัวเนื้อหาสาระคราวนี้ในการสนทนาเนี่ยก็สนทนาไปเบื้องต้นก่อนนะครับสนทนาคราวนี้ตอนสนทนาในการพูดคุยนี่แหละตรงนี้แหละให้ยิงประเด็นเข้าไปเลยยิงประเด็นเข้าไปเต็มที่เลยในเรื่องที่เราต้องการจะพูดพอคุยเรียบร้อยแล้วอย่าลืมว่าจะคุยใดๆก็ตามสุดท้ายต้องสรุปนะครับต้องสรุปอะไรเพื่อขมวดปมยิงประเด็นลงมาเลยถ้าเกิดว่าคุณลุงยังไม่มีปัญหาอะไรก็ตามก็อยากจะเรียนเชิญคุณลุงนะลองมาทำบุญที่วัดสักครั้งนะอยากให้คุณลุงได้มาเห็นบรรยากาศของการที่เราได้ถวายภัตตาหารเพลกับพระภิกษุสงฆ์ทั่วโลกเลยนะคุณลุงเป็นแสนรูปเลยอย่างเงี้ยคือพยายามใช้แบบนี้สรุปให้ได้เรียนเชิญให้ได้ยังไงก็ตามผมถ้าไม่ติดปัญหาแล้วก็อยากจะเรียนเชิญคุณป้าเนี่ยมาเป็นประธานกฐินสักกองนะคุณป้านะแล้วแต่คุณป้าตามกำลังคุณป้าละกันแต่ว่าถ้าเป็นประธานกฐินมันจะทำให้เราไวกว่าไปก็คุยในการสร้างสัมพันธ์ตรงนั้นมาก่อนเบื้องต้นไล่มาแล้วนะฮะส่วนธรรมเนียมตรงนี้ก็คือมีของฝากก็หมายว่าเวลาเราไปอะไรก็ตามน่ะมีของฝากทิ้งท้ายไอ้ของฝากตรงนี้มันเป็นของฝากที่เราจะต้องพิจารณาให้ดีสองเรื่องดีนะเรื่องที่1ของฝากนั้นเป็นกลางก็หมายว่าเราติดหนังสือธรรมะติดซีดีธรรมะอะไรก็รู้ล่ะเป็นกลางๆไปเป็นกลางๆไปเพื่อให้เขารู้สึกว่าเป็นธรรมเนียมมาหาก็มีของติดไม้ติดมือแต่เรื่องปกติงั้นตามฝากซีดีไว้นะพอซีดีเนี่ยเป็นซีดีที่ผมได้ไปกราบหลวงพ่อมาแล้วหลวงพ่อให้ซีดีแผ่นนี้มามันเป็นซีดีการนั่งนั่งสมาธิเผื่อจะเป็นประโยชน์กับคุณป้าลองไปดูนะผมเนี่ยใช้ซีดีนี้เนี่ยนั่งนั่งสมาธิผมทุกวันเลยใจผมสบายๆถ้าฟังคนถ้านั่งคนเดียวอาจจะเข้าสมาธิยากแต่พอมีเสียงหลวงพ่อนำเราก็เพลินๆไปเงี้ยมันทำให้เราเข้าสมาธิง่ายส่วนอย่างที่สองก็คือถ้าเราเข้าแล้วคุยแล้วเข้าล็อกเข้าประเด็นให้ฝากของอะไรก็ตามที่มีผลต่อการตัดสินใจเช่นสมมติถ้าเราจะเชิญเขาเป็นประธานกฐินและดูท่าทางเขาจะเอียงมาทางเราแล้วตอนฝากอ่ะให้ฝากเลยบอกอานิสงส์การอานซีดีเกี่ยวกับอานิสงส์ของกฐินภาพสมุดภาพหรือภาพอะไรก็ตามที่ทำให้คนดูแล้วเกิดความภูมิใจแล้วทำให้เกิดความรู้สึกว่าอยากจะเป็นประธานกฐินแบบนี้บ้างนี่คือของฝากซึ่งมีผลอย่าไปฝากแบบยัดเยียดนะคือเขาอาจจะยังไม่เปิดใจในการที่จะเป็นประธานกฐินอาจจะยังกักๆอยู่ไม่ถึง50-50ด้วยนะแต่เสร็จแล้วก็งั้นผมฝากซีดีแล้วกันนะครับซีดีนี้เป็นซีดีของงานกฐินคราวที่แล้วซึ่งเป็นงานกฐินที่สร้างความภาคภูมิใจให้กับเจ้าภาพมากอย่างเงี้ยเหมือนเราไปยัดเยียดตรงนั้นและเหมือนไปกดดันให้เขาจะต้องเซย์เยสกับเรามันจะเป็นสิ่งที่ไม่ดีเขาจะรู้สึกไม่ดีกับเราตรงนี้ต้องระวังนิดนึงกับการมีของฝากแต่มีดีไม่ให้ติดไปเลยอะไรก็ได้นะครับแล้วก็ขออนุโมทนาบุญนะครับอย่าลืมว่าก่อนอำลากลับก็รู้เหมือนเดิมก็คือเก่าสวัสดีไหว้แล้วก็อำลากลับนะครับที่สำคัญที่สุดเลยนะในการพบแบบนี้เราตั้งเป้าเลยนะไม่เกิน10นาทีสมมตินะไม่เกิน10นาทีแล้วก็จบเร็วๆและถอนตัวกลับเร็วๆทำไมแม้เขาจะเปิดให้เราทั้งวันก็ได้โอ้วันนี้ว่างมาได้เลยสามารถจะได้ทั้งวันแหละแต่เราก็ต้องรู้เวลาพอถึงเวลาผมรบกวนพี่ขอเวลาสัก10นาทีสมมุติพอ10นาทีหรือเลทนิดหน่อยก็ได้ผมรบกวนเวลาพี่มาพอสมควรแล้วนะครับหวังว่าตอนท้ายกับทิ้งท้ายหน่อยนะหวังว่าพี่จะตัดสินใจแล้วก็มาเป็นประธานกฐินกับเรานะครับผมจะดีใจมากถ้า งานวันนั้นน่ะผมเห็นพี่เป็นหนึ่งในประธานกฐินเนี่ยทิ้งท้ายนิดนึงแล้วก็ผมขออนุญาตขอตัวกลับก่อนแล้วกันนะครับรบกวนเวลาพี่มาพอสมควรแล้ว
อย่างนี้เขาจะรู้สึกว่าเออไอเด็กคนนี้มันมีเวลาเออรู้สึกไม่แน่เพราะว่าไม่ใช่เปิดมาเลยว่างสบายๆแล้วก็นั่งแช่อยู่แล้วพูดไปพูดมาพูดไปมาใช้เวลากับเขาเป็นชั่วโมงมันไม่ดีเพราะว่าเขาจะไล่เราก็ไล่ไม่ได้แต่ชาวบ้านนั้นเขาบอกแล้วเขาว่างเขาจะไล่ก็ไล่ไม่ได้เขาอยากจะทํางานส่วนตัวเขาก็ไปสักทีงั้นมันกะกระอ่วนนะครับให้รู้เวลาแล้วถอนตัวกลับจะทําให้ความรู้สึกดีและโอกาสหน้าเราไปเจอกับเขาเขาก็อยากจะเจอเรานะแต่กลับกันนะถ้าเกิดว่าเราไปใช้เวลามากเกินไปจนเขาเอียนน่ะเอียนก็คือไล่ก็ไม่กลับสักทีไม่รู้จะทำไงก็เกรงใจเหมือนกันจะไล่ก็เกรงใจไม่ไล่มันก็ไม่รู้ตัวจะกลับเลยอย่างเงี้ยมันทำให้เขากากกระอ่วนพอกากกระอ่วนแล้วสุดท้ายแล้วคราวหน้าอยากจะไปคุยเขาไม่รับแล้วไม่รับแขกแล้วลำบากเลยคนนี้นะฮะก็จัดดีๆเรื่องอะไรที่การเรียนพิเศษที่ควรจะรู้เนี่ยผมก็ทำก็เรื่องพื้นๆน่ะการทำทานรักษาศีลเจริญภาวนานะครับก็สร้างไว้แต่ลืมว่าเราไปพูดเรื่องบุญนะก็ต้องเข้าใจด้วยว่าทำไมต้องสร้างบุญทำไมต้องสั่งสมบุญทำไมต้องเก็บเสบียงบุญเป็นเพื่ออะไรแล้วทำบุญแล้วได้อะไรทำบุญก็คือได้บุญถูกไหมแต่คนจะเข้าใจว่าทำบุญแล้วจะได้คำชมทำบุญแล้วจะได้เกียรติยศศักดิ์ศรีไม่ใช่ทำบุญต้องได้บุญดิเนี่ยเมื่อได้บุญแล้วทำไงอ่ะก็ต้องใช้บุญสิครับแล้วใช้ยังไงบุญก็ต้องทำความเข้าใจเบื้องต้นด้วยเพราะว่าการทำทานรักษาศีลเจริญภาวนามันเป็นทางมาของการบุญมันเป็นทางมาของการสร้างบุญสร้างกุศลสร้างบารมีเราก็ต้องเข้าใจบุญด้วยบุญเป็นยังไงบารมีเป็นยังไงมันต่างกันอย่างไรอะไรที่สร้างบุญอะไรที่สร้างบารมีนะฮะแล้วการทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาเนี่ยมันต่างกันยังไงมันต่างกันยังไงมีมันเป็นบันไดขั้นยังไงซึ่งอย่างน้อยเราก็ต้องรู้ว่าการทำการสร้างบารมีที่ง่ายที่สุดก็คือการทำทานยากขึ้นมานิดก็คือรักษาสุดยอดของความยากเลยก็คือการเจริญภาวนาโอ้ยแต่ไม่ต้องกลัวเพราะอะไรเพราะถ้าทำทานมากๆเข้าใจมันจะเป็นบุญกุศลเมื่อใจเป็นบุญกุศลใจมันจะปล่อยวางเพราะอำนาจโลภมันโดนตัดออกไปเยอะเมื่อใจมันปล่อยวางเมื่อไหร่แล้วมันจะไหลเข้าสู่การรักษาศีลอัตโนมัติเมื่อคนที่รักษาศีลมากๆเข้ามากๆเข้ามากเข้าใจมันนิ่งใจเป็นสมาธิใจเป็นกุศลเดี๋ยวมันจะเข้าสู่การเจริญภาวนาเองว่ามันอยากจะต่อยอดเองว่าเมื่อรักษาศีลและใจเป็นกุศลแล้วมันมีอะไรที่ใจเป็นบุญใจเป็นกุศลใจที่จะสงบใจที่ใสกว่านี้อีกไหมเดี๋ยวมันจะไหลเข้าไปเองอะแต่เราก็ต้องเข้าใจในการอธิบายเข้าใจในการบอกตรงนี้ก็เพิ่มเติมแล้วกันว่าให้กับพี่น้องกัลยาณมิตรแล้วกันว่าถ้าบางอย่างเขาไม่ถึงการรักษาศีลจะเจริญภาวนาให้พูดแค่ทานอย่างเดียวถ้าดูแล้วเขาค่อนข้างจะสนใจในเรื่องการรักษาศีลก็พูดทานกับศีลก็ได้ทั้งสองอย่างหรือจะพูดศีลอย่างเดียวก็ได้อย่าพูดเรื่องภาวนาเด็ดขาดเพราะถ้าใจเขาไม่ถึงแต่ถ้าเขาถึงเรื่องภาวนาเมื่อไหร่หรือเขาพอจะมีพื้นบ้างก็ให้พูดถึงภาวนาเลยก็ได้ดูดีๆนะฮะบันไดขั้นหนึ่งบันไดขั้นสองบันไดขั้นสามอยู่ดีจะกระโดดบรรยากาศ3เลยบางทีไม่ได้อะคนไม่มีพื้นในการทำทานให้เจริญภาวนายากมากนะเพราะฉะนั้นเขาต้องมีพื้นตรงนี้ก่อนคือทำทานเป็นผู้ให้ก่อนเพราะเป็นการให้ที่เมื่อทำทานเมื่อไหร่อำนาจโลภก็จะสูญน่ะทาน 100% อำนาจโลภสูญเลยเหมือนไม้กระดกอย่างงี้ข้างนึงเป็นทานข้างนึงเป็นโลภเงี้ยถ้าทานน้อยทานน้อยโลภมันก็มากทานน้อยโลภมากถ้าทานศูนย์โลภมัน 100% แต่ขณะเดียวกันถ้าให้ทานเยอะขึ้นเยอะขึ้นทานเยอะขึ้นโลภมันก็น้อยพอทาน 100% ปั๊บโลภมันสูญเลยอย่างเค้าเรียกทำทานสร้างก่อนถ้าใจเขาไม่ถึงศีลให้พูดแค่ทานมันจะสัมผัสกับเขาง่ายมันจะทำให้เขาฟังเราแล้วดูว่าเราไม่เวอร์เราไม่อะไรเราไม่หลุดโลกนะฮะทั้งที่เราเป็นเรื่องธรรมดานะแต่คนที่ไม่ถึงทานนะเขาจะมองคนที่รักษาศีลโอ้ยไม่มีหรอกผมยังเคยเจอเลยพอพูดเรื่องศีลปั๊บบางคนบอกอาจารย์ไม่มีในโลกหรอกคนที่รักษาศีล5ได้บริสุทธิ์อาจารย์จะไม่หาเลยไม่มีทางอย่างเงี้ยเขาจะพูดที่กับผมในที่ไปเจอก็แสดงว่าใจเขาไม่ถึงใจบางคนได้แค่ทานนะให้เงินให้ทองได้หมดให้คุณการศึกษาบริจาคโอ้ยใครลำบากให้หมดทุกอย่างทำทานเต็ม 100% เลยแต่ไม่รักษาศีลเลยก็มีฮะเยอะอย่างเงี้ยแสดงว่าเขายังไม่ถึงเมื่อไม่ถึงปั๊บเราไปพูดศีลปั๊บมันจะเป็นคนละโลกกับเขาให้อยู่ในโลกเดียวกันก่อนถ้าเขาเป็นโลกของการทำทานก็พูดทานอย่างเดียวไม่ต้องพูดศีลและอนาคตหน้าถ้าเขาเริ่มเปิดใจหรือทานเขาเริ่มหนาแน่นมากขึ้นแล้วเดี๋ยวเขาจะเปิดช่องให้เราดึงเขาเข้าศีลในอัตโนมัติมันจะค่อยๆไหลเข้าไปอย่างนี้นะครับพยายามอยู่ในโลกเดียวกับเขาอย่าอยู่คนละโลกเขามันจะทำให้เรากลายเป็นคนแปลกหน้านะฮะพยายามเพิ่มเข้าไปเป็นเรื่องนิดๆหน่อยๆที่เป็นตัวเติมเข้าไปนะฮะอาจจะเป็นเรื่องข่าวคราวเรื่องราวอะไรก็ตามที่สำคัญที่สุดเลยคือเรื่องที่ทันสมัยที่สุดก็คือเรื่องที่เกิดในปัจจุบันเอาเรื่องพยายามผูกกับเรื่องปัจจุบันและผูกกับเรื่องที่ใกล้ตัวกับเขานะครับสร้างเสน่ห์ดีๆที่ทำให้เขารู้สึกว่าคุยกับเราแล้วสบายใจคุยกับเราแล้วมันใกล้ตัวคุยกับเราแล้วมันไม่ต้องมีพิธีรีตองอะไรมากแต่เอาจริงเอาจังแต่เข้มข้นอย่างนี้นะและจะทำให้มีคุณภาพนะครับการพูดดีและการพูดเป็นในการทำหน้าที่กัลยาณมิตรก็คือคนที่พูดนอกจากจะเตรียมเรื่องมาดีแล้วต้องเป็นผู้ที่คิดรอบคอบและมีสติก่อนที่พูดและมีการกลั่นกรองคำพูดอย่างละเอียดอ่อนก่อนที่จะพูดนะครับยิ่งละเอียดอ่อนมากลึกซึ้งเท่าไหร่ก็ยิ่งสามารถทำให้เกิดความประทับใจคนฟังได้ลึกและนานอย่างที่ผมบอกไงว่าคนจะพูดดีหรือพูดเป็นอยู่ดีๆจะพูดให้ดีพูดให้เป็นเลยไม่ได้นะต้องมีการเตรียมฮะก็ต้องเตรียมพอเตรียมเสร็จก็ต้องฝึกฮะพอเตรียมฝึกแล้วไม่พอขณะที่พูดจริงต้องมีสติด้วยนะไม่มีสติไม่ได้
โดนเขายั่วโดนเขาแทงคำพูดใดๆก็ตามโมโหของขึ้นมาไหลปี๊ดขึ้นมาเมื่อไหร่จบเลยความเป็นนักการพูดความเป็นการเรียนวิทย์ที่ดีหมดสภาพเลยฮะตรงนี้สำคัญมากดีๆแล้วก็ละเอียดอ่อนกันกรองคำพูดดีๆดังนั้นการเตรียมคำพูดมาก่อนจึงสามารถจะกันกรองและประดิษฐ์ประดอยถ้อยคำให้เกิดพลังและมีความละเอียดอ่อนลึกซึ้งกินใจได้ดีกว่าที่พูดสดถ้าไม่ใช่เป็นนักบรรยายหรือไม่ใช่เป็นนักพูดที่มีชั่วโมงแพรวๆจริงๆนะนักพูดแบบนี้ที่มีชั่วโมงแพรวๆไม่ต้องเตรียมมาก่อนเพราะอะไรเพราะว่าคลังเขาเยอะคลังสมองคลังคำพูดเขาเยอะที่ผมบอกคำพูดเข้าปากอะคลังมันเยอะมากพอเยอะมากปั๊บมันไหลมาแล้วไหลมีแต่คมๆทั้งนั้นเพราะอะไรเพราะว่าเขาฟังเยอะเขาอ่านเยอะเขาคิดคำพูดเยอะฮะและขณะที่ฝึกพูดเยอะๆมันก็จะมีคำพูดใหม่ๆคมๆเข้ามาในตัวเขาเยอะเหมือนกันเพราะเวลาฝึกพูดคนเดียวเนี่ยเวลาปากพูดแต่หูตัวเองมันก็ฟังพอพูดไปมันก็ฟังพูดไปมันก็ฟังมันก็เก็บเป็นเสบียงคำพูดเป็นคลังคำพูดที่เยอะมากถ้ายังไม่ถึงขั้นนั้นก็ต้องเตรียมก่อนครับไม่งั้นมันไม่มีคำพูดคมๆที่สามารถจะกินใจได้หรอกที่สำคัญก็คือต้องมีความละเอียดอ่อนในการกรองคำพูดหรือกลั่นกรองคำพูดนะจึงมีคำนี้ครับที่นักพูดเขาจะบอกว่าก่อนพูดเราเป็นนายคำพูดหลังพูดคำพูดเป็นนายเรานี่คือเป็นคำพูดของคนที่ไม่ได้มีการเรียนการพูดอย่างถูกต้องเพราะอะไรเพราะทำไมถึงพูดแล้วทำให้คำพูดมันเป็นนายเราเป็นนายเราคือเราบังคับให้เราต้องทำตามคำพูดทำตามสัจจะที่เราพูดนะเราพูดไปแล้วอ่ะต้องพูดเมื่อพูดไปแล้วต้องทำก็ต้องทำกลายว่าคำพูดมันเป็นนายสั่งให้เราต้องทำไม่ทำไม่ได้เสียฟอร์มเสียหน้าดังนั้นนักพูดที่มีการฝึกฝนมาดีแล้วเรียนการพูดมาอย่างถูกหลักการที่ถูกต้องแล้วจะต้องมีคำพูดใหม่คือก่อนพูดเราเป็นนายคำพูดหลังพูดเราก็เป็นนายคำพูดครับไม่มีคำพูดไหนที่กลับมากัดเราหรือกลับมาต้องบังคับให้เราต้องทำตามในสิ่งที่ผู้เราพูดเพราะว่าเราไม่พูดเพราะกันกองมาดีแล้วดังนั้นก็ฝากไว้ข้อนึงก็คืออะไรก็ตามที่ไม่มั่นใจอย่า 100% อย่ารับปาก 100% ให้แบ่งรับแบ่งสู้ไว้หน่อยนึงอย่างน้อยถ้ารับไปแล้วทำไม่ได้เสร็จแล้วเราก็ต้องเดือดร้อนสิครับไม่งั้นลั่นวาจาพูดไปแล้วไม่งั้นเดี๋ยวเสียฟอร์มเสียหน้าอะไรก็ตามสารพัดที่เราจะรู้สึกจินตนาการขึ้นมาเองสุดท้ายก็ต้องไปทำอาจจะสิ่งที่ทำนั้นเพื่อตามคำพูดที่มันเป็นนายอาจจะไปสร้างความเดือดร้อนให้อีกหลายคนก็ได้นะครับเพราะนั้นตรงนี้เป็นความละเอียดอ่อนนะแล้วก็อยากจะเพิ่มก็คือจงพูดจงคิดทุกคำที่จะพูดแต่อย่าพูดทุกคำที่คิดก่อนจะพูดให้คิดทุกคำที่พูดหมดแต่ถึงเวลาแล้วอย่าพูดทุกคำที่คิดครับให้พูดเฉพาะคำที่จำเป็นต้องพูดให้พูดเฉพาะคำที่เกี่ยวข้องให้พูดเฉพาะคำที่เป็นประโยชน์เท่านั้นนอกนั้นไม่ต้องพูดอยากพูดขนาดไหนก็ไม่ต้องพูดครับเพราะมันไม่จำเป็นอย่าไปพูดและที่สำคัญก็คือคำพูดบางคำพูดถ้ายังไม่ถึงเวลาแล้วมันยังไม่ควรที่จะพูดทำนะเก็บไว้ก่อนครับเรื่องบางเรื่องเราได้ฟังจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อมาอยากเล่าเหลือเกินแต่ถ้าเล่ากับคนที่เป็นคนดิบภาษาชาวบ้านแล้วกันนะคนดิบก็คือคนที่ห่างวัดมากคนที่ไม่ค่อยเข้าวัดน่ะพอพูดตรงนั้นปั๊บเขาจะว่าโอ้ยเราบ้าหรือเปล่าดูสิบุรีนิมมานนท์ดีมันมีจริงที่ไหนอู้เหวี่ยงมาเพ้อฝันเลยอะไรเงี้ยมันกลายเป็นโอ้โหคนละโลกกับเขาเลยน่ะอย่างนี้นะฮะมันไม่มีประโยชน์ก็ไม่ต้องพูดแล้วมันจะทำให้เอาคำพูดที่อยู่โลกดีกับเขาแล้วก็เป็นคำพูดที่ใกล้ตัวเขาให้เขาคุ้นแล้วก็ไม่ต้องไปประดิษฐ์เอาถ้าคำดีมากนะคำว่าสัมมาทิฏฐิบางทีคนยังไม่เข้าใจเลยให้พูดว่าเห็นถูกก็พออย่างนี้นะฮะเห็นถูกก็พอบัวสีเหลาก็ไม่ต้องไปพูดหรอกบางทีก็บอกบัวคนเรามี4ประเภทอย่างเงี้ยพูดให้ฟังง่ายๆอ่ะแล้วเขาจะประทับใจเพราะอะไรวะเพราะคนฟังถ้าฟังแล้วได้อาหารสมองทำให้เขาได้ความรู้อะไรเพิ่มเติมขึ้นจากการพูดของเราได้ง่ายคิดดีๆจากการพูดคุยกับเรานั่นแหละเขาเรียกว่าได้อาหารสมองเขาได้อาหารสมองเพราะเขาจะประทับใจเราคราวหน้ามาเขาก็จะยินดีต้อนรับเพราะเขาคิดว่าต้องมีอะไรดีๆมาฝากเขาอีกแน่นอนนะครับก็จะกลายเป็นการเรียนวิธีดีสุดท้ายแล้วเราก็จะค่อยโน้มแล้วก็ดึงเข้ามาในทิศทางเดียวกับเราได้หลังในการพูด5ข้อสุดท้ายที่จะคุยพระพุทธเจ้าทรงให้หลักในการพูด5อย่าง1พูดด้วยจิตเมตตา2พูดในสิ่งที่เป็นประโยชน์3ใช้ถ้อยคำวาจาที่ไพเราะ4ก็คือถ้อยคำเป็นจริง5ก็คือเป็นถ้อยคำที่พูดถูกกาลเทศะอย่างแรกคือมีจิตเมตตาก็คงไม่ต้องอธิบายเยอะจิตเมตตาให้เข้าใจเพียงแค่ว่าเมตตาคือความปรารถนาให้ผู้มีความสุขเพราะฉะนั้นเราจะต้องพูดแล้วทำให้คนรู้สึกมีความสุขเพราะเมตตาคือความปรารถนาให้ผู้อื่นความสุขดังนั้นเราจะพูดกับเขาต้องทำให้เขามีความสุขจากสิ่งที่เราพูดไม่เคืองหูไม่ระคายหูไม่ขัดหูนะครับแล้วก็ด้วยน้ำเสียงที่เป็นมิตรไม่มีน้ำเสียงที่ดูถูกเหยียดหยามไม่มีน้ำเสียงที่ทำให้แล้วทำให้แข็งกระด้างก้าวร้าวทำให้เขารู้สึกดีจากการพูดของเราโดยการเอาจิตเมตตาไปที่ตั้งเราปรารถนาให้เขาความสุขจากการฟังของเราเราปรารถนาให้เขาความสุขจากการที่เขาได้รับรู้แล้วอาจจะทำตามในสิ่งที่เราได้ชักชวนเชิญชวนหรืออธิบายหรือพูดคุยกับเขาด้วยจิตให้เขามีความสุขสองก็คือพูดแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์อะไรไม่เป็นประโยชน์อย่าพูดที่สำคัญที่อย่างหนึ่งที่อยากจะฝากเพิ่มเติมนะครับก็คือ
อย่างที่บอกว่าถ้าไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่จะพูดทิ้งให้หมดจะดีขนาดไหนก็ไม่พูดครับเพราะมันไม่มีประโยชน์อย่าเอามาแปะให้มันวุ่นวายอย่าเอามาพูดให้มันเสียเวลาครับตัดทิ้งออกไปและที่สำคัญก็คือไม่พูดในทางลบเลยนะเช่นจะเห็นนะปัจจุบันเนี่ยโทรทัศน์เนี่ยนำเสนอแต่ข่าวฆ่ากันตายคนทุกวันเนี่ยจิตใจตกต่ำมากไม่พูดเด็ดขาดนะครับเพราะว่าหนึ่งเวลาเราพูดเขาไม่เยอะเพราะนั้นให้พูดเชิงบวกเดียวไม่ต้องมาเปรียบเทียบเปรียบเลยบางคนอาจจะบอกว่าอยากจะเปรียบเทียบให้เห็นความตกต่ำของสังคมก่อนจะได้ใจจะได้มาทางวัดความเลวร้ายก่อนแล้วถึงจะพูดในทางที่ดีไม่ต้องครับจะชวนเยาวชนมาวัดก็ชวนเลยให้ท่านผู้อำนวยการน่ะได้เปิดใจแล้วก็ส่งเยาวชนน่ะเข้ามาเรียนมีความคิดที่รักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์แล้วก็เป็นคนในอนาคตเพื่อจะลงชาติแล้วก็ว่าไปเลยไม่ต้องบอกว่าอยากจะเห็นในปัจจุบันเนี่ยเสพติดมีเยอะแยะเด็กนักเรียนก็ติดยาเสพติดกันงมงายไปหมดซึ่งยาเสพติดมีหลายเพศที่สำคัญก็คือมันทำให้เด็กเสียการเรียนยังไม่พอยังทำให้เด็กน่ะมีเพศสัมพันธ์กันเร็วมากขึ้นจนทั้งทำให้ต้องบางคนไม่มีโอกาสยังไม่พูดเพราะบางคนอาจจะเข้าใจว่าพูดอย่างนี้ในด้านลบเพื่อเราจะได้นำมาบวกคำถามคือแล้วทำไมไม่นำมาบวกเลยล่ะไปเสียเวลาพูดลบทำไมแล้วมันทำให้คนเนี่ยพอพูดลบปุ๊บคนมันก็คิดลบแล้วพอเราจะนำมาบวกกว่าจะเปลี่ยนจากลบมาเป็นศูนย์แล้วกว่าจากศูนย์มาเป็นบวกมันต้องใช้เวลาเหนื่อยมากนะทำขั้นตอนเดียวคือพาเขาคิดบวกเลยไม่ดีกว่าเราง่ายกว่าทั้งเยอะนะฮะนี่คือสิ่งที่เป็นประโยชน์นะสองสามก็คือพูดด้วยคำที่ไพเราะคำที่ไพเราะก็คือเป็นวาจาสนองหูอะไม่ใช้คำหยาบคายไม่ทำให้เขาฟังแล้วเราไปกระแทกดันเสียดสีกระทบกระเทียบกระทบกระทั่งแม้จะไม่กระแม้จะไม่ส่อเสียดเขาก็ตามแต่ไม่เขาอาจจะคิดด้วยซ้ำว่ามันส่อเสียดแบบนี้ก็แสดงว่าถ้าออกจากเราไปมันอาจจะเราไปส่อเสียดกับคนอื่นก็ได้หรือมันต้องมีผลนะครับอย่าใช้คำตลาดอย่าใช้คำต่ำอย่าใช้คำที่มันทำให้เขาฟังแล้วจิตตกเสียขวัญเสียกำลังใจสิ้นหวังแล้วก็อาจจะทำเป็นคำพูดที่เหมือนก้าวร้าวเสียดสีแดกดันก็เรียกว่าเป็นคำพูดที่ไม่น่าจะทำใช้คำพูดนะฮะใช้คำพูดดีๆแต่ลืมว่ามันประกอบด้วยเสียงด้วยนะสีก็คือต้องใช้คำพูดที่เป็นจริงเท่านั้นก็จำง่ายจริงก็พูดไม่จริงก็ไม่พูดจำแค่นั้นครับจริงก็พูดต้องแน่ใจถึงจะพูดถ้าไม่แน่ใจก็บอกเลยโอ้พี่เรื่องนี้ที่พี่ถามมาผมไม่มั่นใจ 100% จริงเพราะผมไม่ได้ค้นคว้าตรงนี้มาโดยตรงเอางี้ถ้ามีโอกาสผมกลับไปค้นคว้าแล้วถ้ามีโอกาสได้คุยผมจะมาบอกพี่เลยกันนะก็พูดไปเลยครับไม่ต้องไม่เสียฟอร์มนะเพราะอะไรก็ไอ้สิ่งที่เรารู้มันไม่ได้หมายความว่าเราจะเป็นพระอรหันต์สุดยอดของพระนิพพานที่เราจะรู้ทุกเรื่องมันไม่ใช่เรายังเป็นปุถุชนธรรมดาเรายังเป็นคนที่ต้องเดินทางในเวียนว่ายตายเกิดเยอะไม่รู้บางเรื่องก็ไม่ได้เสียหน้าหรอกอย่างผมเป็นด็อกเตอร์เดี๋ยวบางคนก็คิดว่าด็อกเตอร์ต้องรู้ทุกอย่างผมบอกไม่ใช่ด็อกเตอร์จะรู้ทุกอย่างที่ไหนด็อกเตอร์แค่เรียนในสาขาวิชาชีพนั้นๆมาในหลักสูตรปริญญาเอกเท่านั้นแต่คนโดยส่วนมากมักจะไปตีความว่าด็อกเตอร์ต้องเก่งทุกเรื่องด็อกเตอร์ต้องเก่งภาษาอังกฤษว่าโทด็อกเตอร์ไม่เก่งภาษาอังกฤษก็มีทั้งประเทศทำไมด็อกเตอร์ต้องเก่งภาษาอังกฤษด้วยก็เขาไม่ได้เรียนเมืองนอกอ่ะแล้วเขาจะต้องเก่งภาษาอังกฤษเหรอเขาไม่ได้เรียนด็อกเตอร์อักษรศาสตร์เขาต้องเก่งภาษาอังกฤษด้วยเหรออย่างนี้นะฮะนี่คือตัวสำคัญต้องพูดจริงเท่านั้นไม่จริงไม่มั่นใจไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่พูดเลยนะครับห้าก็คือจะต้องเป็นคำพูดที่ถูกกาลเทศะตรงนี้แหละภาษาง่ายๆที่ผมพูดนะผมจะพูดว่าเป็นคำพูดที่เหมาะสมแล้วกันเหมาะสมกับเพศเหมาะสมกับวัยเหมาะสมกับอายุเหมาะสมกับสถานการณ์เหมาะสมกับระดับการศึกษาเหมาะสมกับภูมิประเทศเหมาะสมกับสังคมเขาใช้อะไรแบบไหนก็พูดตามนั้นฮะเราจะพูดเรื่องธรรมะก็จริงนะแต่ถ้าพูดกับชาวบ้านก็ต้องใช้ภาษาชาวบ้านครับแต่ถ้าเราพูดกับพระก็ใช้ภาษาพระอย่างนี้เอาภาษาพระไปพูดกับชาวบ้านชาวบ้านเบื่อชาวบ้านเซ็งตายเลยชาวบ้านรู้สึกว่ามันไกลเหลือเกินอย่างเงี้ยนะฮะก็ใช้คำพูดที่ถูกกาลเทศะและโดยเพราะยิ่งบางอย่างถ้าเป็นการตักเตือนนะการตักเตือนน่ะกาลนิมิตต้องตักเตือนบางเรื่องถูกต้องครับหรือการตินะติหรือตักเตือนน่ะถูกต้องครับแต่อย่าลืมให้จำไว้สั้นๆเลยนะติให้ติในที่รับชมให้ชมในที่แจ้งนั่นแหละทำแค่นั้นพอฮะแต่ที่ไม่มีเรื่องบาดหมางมันไม่แฮปปี้มันไม่มีความสุขเพราะอะไรเพราะโดยส่วนมากมักจะไปติในที่แจ้งชมในที่รับไอ้ตัวนี้สำคัญเวลาชมไปชมกันสองคนปะโถไปชมทำไมกันสองคนไอ้คนที่ถูกชมมันก็รู้อยู่แล้วว่ามันทำดีอยู่แล้วต้องมีคำชมแล้วไปชมไปสองคนก็รู้กันแกะรู้กันแค่คนสองคนแต่เวลาติคนมันจะด่าใครจะเตือนใครโอ้โหพูดในที่สาธารณะเลยมันก็เสียหน้าสิครับคนที่โดนติมันเหมือนโดนด่าต่อหน้าสาธารณชนอย่างเงี้ยแม้เราบอกเราไม่ได้มีเจตนาจะด่าแค่เตือนอย่างเงี้ยเขาใส่เสื้อสีมาวัดก็ลากมือเข้ามาแล้วบอกพี่ครับพี่มาวัดครั้งแรกใช่ไหมอ๋อใช่ครับจริงๆแล้ววัดเราเนี่ยมีวัดเราสร้างวัฒนธรรมในการใส่ชุดขาวกันนะครับพี่วันนี้พี่อาจจะมาครั้งแรกไม่เป็นไรแต่ถ้ามีโอกาสนะพี่นะ
ถ้าพี่มีเสื้อขาวก็ขอเป็นเสื้อขาวอาจจะไม่ต้องเสื้อขาว 100% ก็ได้พี่มีลายเล็กๆน้อยๆก็ได้นะถ้าพี่ไม่มีแต่ถ้าพี่มีก็ขอเป็นขาวนะพี่นะอย่างเงี้ยอ๋อครับขอบคุณมากผมไม่รู้วันนี้ผมมาครั้งแรกผมก็ว่าอย่างเงี้ยไม่ใช่พูดถึงว่าพี่ใส่แสดงมาวัดได้ไงใส่แสดงมาไม่ได้มันดูแล้วไม่เหมาะสมวัดเราจะใส่ขาวกันโอ้โหมันเหมือนโดนด่ากลางหน้าธารกำนันคนคนนั้นเนี่ยเป็นผู้นำบุญที่ดีในอนาคตแต่พอเจออย่างนี้ปั๊บเขาหนีเลยเหมือนโดนฉีดหน้าเขาไปเลยแล้วไม่มาวัดอีกเลยเราเสียไปสัมองเราเสียกำลังสำคัญเป็นหนึ่งคนเลยแล้วบางทีเราจะรู้ได้ยังไงว่าคนที่มาตรงนั้นเขาอาจจะเป็นบุคคลที่มีคุณค่ากับวัดเราก็ได้ในอนาคตใครจะไปรู้นะฮะเพราะนั้นจะติจะเตือนอะไรก็ตามทีนั้นก็อย่าข้ามหน้าใครมีอะไรจะถามเพิ่มเติมไหมครับหลวงพี่มีอะไรจะถามเพิ่มเติมไหมครับครับวัดสแกนครับไม่รู้จะคิดไม่ออกว่าจะถามอะไรก็ถ้าจะนึกถ้าอยากจะสอบถามโดยตรงก็สอบถามมาทางเจ้าหน้าที่เดียวอยู่ก็ได้ครับเดี๋ยวเขาส่งมาแล้วเดี๋ยวผมจะไปให้เดี๋ยวฟังซ้ำเอานะอาจารย์เนาะไปฟังซ้ำไรล่ะไปฟังซ้ำทั้งรอบสองรอบได้ครับหลวงพี่จะได้ฟังตอนที่ไม่เข้าใจจะได้เข้าใจลึกมากขึ้นจะได้ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ครับมาสักการ์ครับถ้าไม่มีใครจะถามอะไรก็ฝากเอาไว้นะครับแล้วเดี๋ยวคราวหน้าเรามาใครที่สนใจที่จะลงลึกเรื่องเกี่ยวกับเทคนิคการพูดสามสบายเพื่อเอาไปใช้เป็นตัวกลยุทธ์สำคัญในการที่จะเพิ่มเติมในการทำนิติการยังมิตรให้สมบูรณ์ด้วยหลักการพูดอย่างถูกต้องตามมาตรฐานการพูดซึ่งได้รับการยอมรับมา45ปีนะครับได้รับการค้นจากท่านรองเอกศาสตราจารย์ดร.จิตตนกสุภาพเราฟังกันคราวหน้าครับว่าการเทคนิคการพูดแบบสามสบายที่จะใช้เป็นส่วนผสมในการทำนิติการยังมิตรที่ดีเนี่ยเราจะใช้เทคนิคอะไรบ้างมาฟังกันคราวหน้านะครับไม่มีอะไรก็ขอจบการบรรยายในวันนี้นะครับและขอให้ท่านได้นำวิชาการไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่แล้วมาพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับสวัสดีครับการรักษาการพระคุณเจ้าทุกรูปนะครับ